เจริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตนองกตปุญโญสารโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นเจ้าอาวาสที่หลวงขุนบินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่ตัวอาตมาคือพระปัญจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรที่เบอร์024961164 024961164และจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3 บาทเหมือนไปจ้ะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอคือเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของสาธุชนทั้งหลายให้ดีที่สุดนะคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณานะทางนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้มีคำถามคำตอบกันมาคุยกันคำถามที่ควรถามก็เป็นคำถามที่ควร เรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี ่ยเราไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ง่ายแต่คำถามเรื่องอื่นๆเนี่ยในตำราก็มีคำตอบให้เยอะแยะไปนะอันนั้นก็เรียกว่าในตำราก็มีคำตอบหลายอย่างนะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเขาเรียกว่าความเข้าใจมันเป็นเรื่องของความยากความลำบากเรามาคุยกันในรายการนี้นะ ก็โทรได้เลยนะโยมนะถ้าไม่มีใครโทรก็คงจะพูดธรรมะไปก่อนว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเพื่อให้จิตของเราพ้นทุกข์เนี่ยคำว่าทุกข์ในที่นี้ก็คืออารมณ์นั่นเองถ้าจิตเราเนี่ย ไม่มีอารมณ์อะไรเลยเนี่ยเราจะไม่มีทุกข์อะไรเลยนะมีแต่ว่าทุกข์ทางกายเท่านั้นเองที่ว่าต้องเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยหิวก็หายร้อนหนาวอะไรต่างๆมีอยู่แต่ทุกข์ทางใจนี่ไม่มีเลยนะแต่ว่าจิตของเราเนี่ยกับอารมณ์เนี่ยผูกพันกันการทำสมาธิของเราก็เพียงแต่แยกจิตเนี่ยชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่สุดท้ายเขาก็ยังมาอยู่ด้วยกันอีกอันนี้เรียกว่า จิตของเรายังไม่ได้เป็นจิตที่หลุดพ้นออกจากอารมณ์เพียงแต่หลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งนะก็ทำให้เราเนี่ยได้มีความสุขอยู่เหมือนกันนะแต่ในสมาธิแต่ออกสมาธิมามันก็ผูกพันกันต่อทีนี้ความผูกพันของจิตเราเนี่ยกับอารมณ์เนี่ยนั่นแหละคือความทุกข์เราจะทำยังไงให้จิตเรากับอารมณ์นั้นขาดออกจากกันเพราะอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์แต่ทั้งสองมันคุกเข้ากันมันอยู่ด้วยกันมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความไม่สงบทุกข์เพราะความแส่สายทุกข์เพราะความที่ว่าจิตไม่อยู่ในอำนาจนะจิตมันจะไปคบเขาเรื่อยๆอันนี้แหละจึงว่าเราต้องมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้จิตของเรานี้พ้นจากอารมณ์คำว่าพ้นจากอารมณ์นั้นเป็นกรณีเดียวกันว่าพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเพราะตาเราเนี่ยเป็นประตูที่ไปสู่ภายนอกของใจไปสู่อะไรไปสู่สิ่งที่ได้เห็นหูไปสู่สิ่งที่ได้ยิน จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจไปสู่อารมณ์ฉะนั้นประตูทั้ง6นี้จึงเป็นประตูที่เราเนี่ยสัญจรอยู่เนืองนิดเข้าออกอยู่เนืองนิดทีนี้เราจะต้องปิดเหมือนกับว่าเราจะต้องยุติการไปของจิตซะเหลือแต่ตากับรูปแต่จิตไม่ไปตาหูนั้นก็โมฆะหูกับเสียงมีอยู่แต่ว่าจิตไม่ได้ไป
แต่ถ้าจิตไปเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าวิญญาณก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าวิญญาณหกก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าตาหนึ่งรูปหนึ่งแล้วก็ความใส่ใจหนึ่งมาสามอย่างรวมกันเป็นวิญญาณวิญญาณย่อมเกิดในสามอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าตาหนึ่งรูปหนึ่งแต่การใส่ใจไม่มีวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้เราจะต้องทำให้วิญญาณทั้งหกนี้ดับนะไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณหกนี้เองทำให้เราเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดนะเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปก็มีนั่นหมายถึงว่าคนเราเนี่ยต้องเช็คว่า ภพชาติของเรานี่หมดไปหรือยังภพชาติของเรามีอยู่ไหมเราต้องเช็คที่วิญญาณหกของเรานี่เองแสดงว่าถ้าจิตไปทางตาทางหูอยู่เราเกิดแน่นอนนะการเกิดของเรามีแน่นอน แล้วถ้าจิตไม่ไปทางตาทางหูแล้วเนี่ยเราก็ยุติการเกิดเราก็ไม่มีหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกสมาธิไปตอนที่เราจะตายก็ห้ามไปทางตาห้ามไปทางหูไปจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปให้นิ่งอยู่แล้วก็ตายไปเนี่ยเราจะพ้นไหมไม่พ้นเพราะอะไรเพราะวิธีนั้นเป็นวิธีข่มกิเลสมันมีอยู่แต่ข่มเฉพาะหน้าเขาเรียกว่าปักชีโรยหน้าเราต้องพ้นเนี่ยหมายถึงต้องพ้นก่อนตายแล้วก็จิตเนี่ยจะพ้นจากอารมณ์เนี่ยเราต้องเช็คอยู่จิตที่อยู่ในนอกสมาธินะนอกสมาธิถ้าเช็คอยู่ในสมาธิยังไงจิตก็นิ่งอันนั้นเช็คไม่ได้ถ้าจิตของเราเนี่ยว่าจิตของเราเนี่ยพ้นทุกข์หรืออย่างเนี่ยเราต้องออกจากสมาธิมาทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าจิตเราเนี่ยแส่สายไหมการจะเช็คจิตเนี่ยจะเช็คว่าเรามีกิเลสไหมเนี่ยต้องเช็คตนนอกสมาธินะอย่าไปเช็คในสมาธิถ้าเช็คสมาธิเนี่ยกิเลสเราหาไม่เจอเพราะว่าถูกสมาธิกบอยู่ แต่ถ้าเราออกจากสมาธิเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรามีกิเลสไหมให้เช็คตรงนั้นทีนี้มาก่อนตายเนี่ยเรามีอยู่เนี่ยหลังตายก็มีถ้าก่อนตายเราหมดหลังตายก็หมดนะอันนี้ก็เรียกว่าคนเราจะหมดก็ต้องหมดก่อนตายทีนี้เราจะทำยังไงล่ะที่เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่า อย่างพูดเมื่อวานที่บอกว่าการปฏิบัติมีสองอย่างสองอย่างที่ถูกต้องก็คือว่าหนึ่งทำสมาธิควบคู่กับการพิจารณาร่างกายไปนะทำสมาธิที่เราเคยทำอยู่นั่นแหละเวลาออกสมาธิมาแล้วเนี่ยอย่าปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าปล่อยไปจะไม่จบเลยนะจะไม่มีการจบเราไม่ปล่อยเราพาจิตนั้นมาพิจารณาธาตุขันธ์ของเรานี่ซะแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปจนที่ว่ามากๆสามส่วนนะแล้วก็เข้าไปพักในสมาธินะสักส่วนหนึ่งนะแล้วก็มาพิจารณาซะสามส่วนสามถึงสี่ส่วนแล้วก็เนยก็ไปพักเข้าในสมาธิให้อยู่อย่างนี้เท่านั้น นะไม่ให้อยู่ข้างนอกถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาสมาธินำปัญญาก็ตามวิธีนี้เขาเรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาตามหลังวิธีนี้ก็ได้นะแล้ววิธีที่สองเนี่ย ใช้ปัญญานำเลยก็คือการพิจารณาไปเลยส่วนสมาธินั้นยังไม่มีก็ตามแต่เขาจะมีทีหลังหลังจากเราพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักระยะหนึ่งสมาธิก็จะมากขึ้นมากขึ้นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานำหน้านะพิจารณาไปเรื่อยๆก่อนด้วยสัญญานะสัญญาก็การพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพิจารณาตัวให้เห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองร่างสดๆบ้างหาอุบายมานึกตัวเองเนี่ยสมาธิมันจะมากขึ้นเองมากขึ้นเองมากขึ้นเองทีหลังทีแรกไม่มีมีแค่สติกับปัญญาเท่านั้นเองทำงานไป ตอนหลังมาเนี่ยสติปัญญามีแล้วสมาธิก็ตามมาฌานก็มาญาณก็มาทั้งหมดอันนี้ก็คือว่าวิธีที่สองฉะนั้นคนไหนถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นนะถือว่าทุกคนเนี่ยไม่ต่างจากสองจริตนี้แน่นอนแต่ว่าสองจริตนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่า ถ้าเราใช้สมาธินำหน้าแล้วก็ปัญญาตามหลังมาพิจารณาเนี่ยถ้าเราเอาใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาเห็นตัวจะเห็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สติพิจารณาเนี่ยที่ไม่ใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยเวลาเห็นตัวก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่ง
เห็นอีกอย่างไม่เหมือนกันนะแต่ต่างกันก็ต่างกันอยู่นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าถูกทั้งคู่ถูกทั้งคู่แต่ว่าถูกจะมีต่างกันหน่อยต่างกันยังไงก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆก็คงจะมาคุยกันทีหลังเนาะตอนนี้สายกำลังมาพอดีนะมีสายมาจากฉะเชิงเทราโยมนงรักอาจารย์เริ่มสุขโยมค่ะค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะหนูศึกษาเรื่องก่อนมันฟุ้งค่ะคิดโน่นคิดนี่อย่างเงี้ยหนูก็พยายามตามรู้อะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ว่ามันเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกเดี๋ยวมันก็ฟุ้งอีกหนูยังทำน้อยไปใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดพิจารณาเนี่ยมันจะดับความฟุ้งได้หรือเปล่าคะขอบพระคุณมากค่ะท่านช้าอดีตคือการฟุ้งของคนเราเนี่ยเพราะว่ามีภาพคนอื่นไม่ใช่ภาพเราขณะที่เราฟุ้งๆอยู่เนี่ยเราสังเกตว่าอาการของการฟุ้งเนี่ยคือเราตั้งภาพคนอื่นไว้ตั้งภาพเรื่องราวของคนนอกของสิ่งภายนอกไว้ถ้าเราตามสิ่งนั้นไปหรือว่าปล่อยสิ่งนั้นไปมันก็จะฟุ้งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดบรรดาความฟุ้งทั้งหมดเนี่ย เรายกให้ภาพของคนอื่นเวลาปรุงแต่งมันจะมีภาพขึ้นมาตลอดนะภาพตลอดภาพหมายถึงว่าภาพทางใจนั่นแหละมันจะมีขึ้นมาตลอดสังเกตว่าสัญลักษณ์ของการคิดเนี่ยมันจะมีภาพทุกครั้งเลยนะคิดทั้งๆที่ไม่มีภาพเนี่ยจะไม่มีนะมันจะมีภาพอยู่ตลอดทีนี้ขณะที่เราฟุ้งๆนั่นแหละเรายังไม่สงบเลยเนี่ยเราเปลี่ยนเรื่องคิดแต่เราไม่ห้ามความคิดเข้าใจไหมคำว่าไม่ห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิด หมายความว่าจิตมันคิดอยู่นั่นแหละเราไม่ต้องไปห้ามมันหรอกเพราะห้ามไม่อยู่เพราะว่ามันแรงมันเร็วแล้วมันรุนแรงแต่เราเบี่ยงเบนเรื่องคิดแทนที่เราจะคิดถึงคนอื่นนะเรามาคิดผมของเราขนเล็บฟันหนังทั้งที่มันคิดอยู่ถ้ามันฟุ้งอยู่นั่นแหละขณะที่ฟุ้งอยู่นั่นแหละมันจะหยุดทันทีเลยหยุดที่เลยไม่เชื่อแต่ว่าเราจะมาทำอยู่ตอนที่เราไม่เหมือนกับว่าเราไม่เตรียมน้ำเนี่ยมันหายฉะนั้นเราต้องฝึกตอนที่ยังไม่ฟุ้งเนี่ยเราก็ต้องฝึกไว้อยู่เรื่อยๆสำหรับว่ามีเหตุการณ์มาเราจะมาแก้ได้แล้วเวลาไฟลุกแล้วเนี่ยยังไม่มีน้ำเลยเนี่ยมันจะไปหาน้ำเนี่ยมันไม่ทันอันนี้ก็เหมือนกันว่าเรานักปฏิบัติเนี่ยเราจะมาแก้ตอนฟุ้งเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะเราจะต้องแก้ตอนที่ยังไม่ฟุ้งแต่ทีนี้เอาละมันฟุ้งแล้วจะทำยังไงก็แก้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแก้วิธีนี้เนี่ยก็คือว่าอย่าไปแก้อย่างนี้ตลอดเพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมไว้บ้างเหมือนกันมันจะมาแก้ก่อนฟุ้งเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้อะไรแต่เมื่อมันฟุ้งแล้วเนี่ยเราลองเปลี่ยนเรื่องคิดดูสินะ เขาคิดอยู่ภายนอกเนี่ยเขาคิดเรื่องคนอื่นอยู่เนี่ยเราเบี่ยงเบนเลยไม่ห้ามความคิดแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเบี่ยงเบนความคิดจากคิดเราเขามาเป็นคิดเราถ้านึกไม่ออกคิดถึงเราไม่ออกนะเอามือคำไปคำผมบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างลูบไปตามไม้ตามมือตามแขนตามขาจับไปคำไปนึกไปโยมจะสงบทันทีเลยความฟุ้งจะหายทันทีเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราเบี่ยงเบนความคิดปะหาตัวเองมันจะคิดไม่เป็นเลยมันจะไปไม่ถูกเลยมันจะสงบเดี๋ยวนั้นเลยโยมลองทำดูสิแต่ใหม่ๆนะโยมมามองตัวเองมันมองไม่เห็นโยมใช้มีวิธีมือคำเลยเพราะว่าขณะนั้นเนี่ย มันฟุ้งมากมันจะไม่เห็นอะไรเลยแต่เอามือคำไปเนี่ยมันไม่มีในตำรานะแต่ว่ามันเป็นวิธีช่วยแบบยังไงอ่ะฉุกยามฉุกเฉินที่เรานึกตัวเองไม่ได้จริงๆนะก็ใช้ได้นะใช้ได้ถ้ามันมองไม่เห็นหยิกเลยหยิกมันเจ็บเลยตรงนั้นก็นึกถึงตรงนั้นเดี๋ยวมันจะอยู่ถ้าเป็นภาพเราแล้วความฟุ้งจะไม่มีนะยังไงโยมนงรักลองดูเนาะยังไงก็รายงานมานะอย่ายังไงนะฟุ้งก็เราแก้ได้นะแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนนะตอนที่ไม่ฟุ้งก็เตรียมไว้หน่อยก็แล้วกันอย่ามาแก้ตอนฟุ้งอย่างเดียวเนี่ยมันก็แก้ได้นะแต่ว่ามันแก้แบบมันฉุกเฉินเกินไปแล้วนะมันจะแก้ยากเพราะความพร้อมของเราเนี่ย ไม่เตรียมไว้นะขอแนะนำให้ทำอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันแต่เมื่อฟุ้งแล้วก็แก้ได้อยู่นะลองไปทำดูยังไงมีปัญหาก็โทรมาก็แล้วกันนะ อันนี้ก็การที่เรามาทำการที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นการอบรมมรรคนะ
มรรคเนี่ยคือการเห็นตัวนะแต่สมาธิเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเรื่องตัวเขาจะนิ่งอย่างเดียวเราต้องแยกประเด็นว่าสมาธินี้คือการนั่งนิ่งอย่างเดียวเห็นตัวเห็นผมคนเล็บผนังไม่มีเกี่ยวข้องเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ามันเป็นความสงบชั่วคราวมันเป็นความสงบแบบที่เราข่มขี่ไว้เท่านั้นเองมันถึงละกิเลสอะไรไม่ได้ออกมาก็เหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะละกิเลสเนี่ยเราต้องพาจิตเนี่ยมาพิจารณาสังขารร่างกายแต่ทีนี้ว่าการพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยมันที่มาของคนก็ต่างกันเช่นว่าคนที่ทำสมาธิมาก่อนเนี่ยเขาจะใช้สมาธิของเขาเนี่ยมาพิจารณากายได้ไหมที่จะมาก็บอกว่าได้ได้ยังไงก็ได้หมายถึงว่าให้ตอนเข้าก็เข้าไปเลยให้เข้าไปเลยไม่ต้องพิจารณาอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนออกมาน่ะแทนที่เราจะปล่อยจิตออกไปคิดข้างนอกเนี่ยเราก็มาคิดในตัวเราเจ้าผมคนเล็บฝันหนังนะคิดในตัวเราอสุภะอสุภังในตัวเราซะอย่าไปปล่อยไปถ้าปล่อยไปก็ไม่จบบางคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมต้องรอให้ออกก่อนมาพิจารณาตอนที่เข้าไปพิจารณาไม่ได้หรือไม่ได้มันทำไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันนิ่งอย่างเดียวมันไร้เจตนาเราจะให้จิตเป็นอะไรมันไปไม่ได้มันต้องนั้นมันนิ่งเพราะการนิ่งของสมาธิมันไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันจะนิ่งอย่างเดียวไร้เจตนาทั้งสิ้นให้นิ่งไปก่อนแต่ตอนที่มันออกจากสมาธิจะออกจากความนิ่งแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มคิดเริ่มจะมีความคิดขึ้นมานั่นคือความพร้อมที่เราจะต้องคิดในตัวเราแสดงว่าการพิจารณาตัวเราก็คือคิดในตัวในเรานั่นเองอันเดียวกันแต่เราเมื่อก่อนเราไม่ได้จัดระเบียบอย่างนี้เรา เราเห็นว่าเราออกจากสมาธิแล้วก็เลยตามเลยปล่อยเลยตามเลยไปตามรู้ตามจิตไปดูไปเรื่อยๆมันก็เลยไปไม่จบเมื่อก่อนเราคิดอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นหมายถึงว่าไม่ได้จัดระเบียบว่าออกมาแล้วจะไปไหนก่อนแล้วแต่เขาอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วเหมือนกับว่าเรามาจัดระเบียบหมายว่าตอนนี้ไปออกมาแล้วนะอย่าไปข้างนอกนะเพราะข้างนอกเนี่ยเรากำลังจะหนีมายังจะไปอีกแล้วหรือก็เมื่อว่าไปแล้วก็ไม่มีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความวุ่นวายก็ยังจะไปอีกหรือเมื่อไปแล้วเรายังปล่อยไปอีกหรือก็ต้องคิดการปล่อยไปเราก็ไม่มีผลดีอะไรนะเราก็เลยว่าเอาจิตดวงนั้นมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นตามจริงเห็นตามจริงเป็นยังไงเห็นมันจริงยังไงให้เห็นตามนั้นมีตับเห็นตับมีไตเห็นไตมีไส้ถึงไส้จะเห็นด้วยอุบายก็ได้นะเป็นซากศพก็ได้หรือจะเป็นร่างสดๆก็ได้แล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวไปในตัวเราจริงๆทำอยู่อย่างเนี้ย สลับกันไประหว่างสมาธิกับพิจารณาสมาธิกับพิจารณาอยู่อย่างเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอบรมมรรคนะแต่อีกวิธีหนึ่งเนี่ยคนนั้นนะทำสมาธิก็ไม่ได้กับเขาก็ไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็หายไปแล้วจะทำใหม่เนี่ยเมื่อมีสมาธิก่อนมาพิจารณาเขาก็ผ่านสมาธิไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่สองนี้ก็ให้พิจารณาไปเลยเมื่อพิจารณาไปเลยเนี่ยเดี๋ยวสมาธิก็ค่อยเกิดเองวิธีนี้เขาเรียกว่าใช้สตินำหน้านะปัญญาตามหลังใช้ปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังสติกับปัญญาไปด้วยกันนะสติกับปัญญาไปด้วยกันนะสติกับปัญญาไปหน้าและสมาธิมันจะมีขึ้นมาทีหลังพิจารณาไประยะหนึ่งสมาธิจะมากขึ้นจนสว่างจนนอนไม่หลับอย่างที่คนหลายคนพูดนั่นเองนั่นก็คือสมาธิมันเกิดทีหลังและสุดท้ายแล้วเนี่ยไปได้ทั้งคู่ซึ่งการทำเนี่ยมีสองแบบเท่านั้นในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องก็คือทำแบบนี้แต่ละแบบเนี่ยจะต้องมาเห็นกายทั้งนั้นเลยถึงจะแก้ปัญหาตกนะท่านว่าถ้าบางคนบอกว่าไม่เห็นเราตัวเนี่ยไม่ต้องเห็นหรอกเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอัตตาไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องขี้คายก่อนสิอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยเราจะต้อง ทำให้แจ้งก่อนเราจะพูดทั้งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเนี่ยไม่ได้อุปมาเหมือนว่ามันมีห่ออะไรสักอย่างนึงที่เขาปิดไว้เขาบอกว่าในห่อในหีบเนี่ยมันมีอะไรอยู่หรือเปล่านะแต่คนนั้นบอกว่าเราไม่ต้องไปเปิดหรอกข้างในไม่มีอะไรหรอกเขาว่ากันนะว่าไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะมีหรือไม่มีเนี่ยเราต้องเปิดห่อนั้นก่อนหีบนั้นก่อนว่ามันมีตามเขาว่าหรือไม่มีฉะนั้นเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยใครจะบอกว่าไม่เที่ยงไม่ต้องไปดูมันหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของอัตตาตัวตนไม่ต้องไปเห็นมันหรอกเห็นอะไรยุ่งยากเหลือเกินเราไม่เห็นไม่จบหรอก
ยังไงเราต้องเปิดดูเราต้องเอาจิตไปดูว่าตับไตไส้พุงของเรามีอะไรทั้งที่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่แต่เราก็ต้องทำให้แจ้งออกมาถ้าไม่แจ้งปัญหาถูกขี้ขายไม่ได้เลยนะบางคนบอกว่าการพิจารณาตัวเนี่ยไม่ต้องพิจารณาหรอกเราก็รู้อยู่แล้วไม่เที่ยงรู้แต่มันไม่ได้เปิดอ่ะรู้มันยังปิดอยู่เหมือนกับว่าห่อนั้นหีบนั้นเนี่ยมันยังปิดอยู่ปิดผนึกอยู่เรายังไม่ได้เปิดออกมามันก็เลยเป็นของปกปิดบังอำพรางอยู่ฉะนั้นจะว่าอนัตตาหรืออัตตาเนี่ยเราต้องเปิดดูก่อนค่อยพูดคำนี้ไม่ใช่พูดคำนี้ก่อนไปเปิดไม่ได้เราต้องเปิดก่อนว่ามันมีไหมถ้าไม่มีค่อยพูดกันทีหลังมีไม่มีค่อยพูดกันทีหลังขอให้เปิดสิ่งนั้นมาก่อนอันนี้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าทำให้แจ้งนะฉะนั้นทุกคนก็ต้องแจ้งตรงนี้นะก็มีสายเข้ามานะก็มีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมตุลีอาเจริญสุขโยมธรรมสการค่ะหลวงพ่อโยมอยากไปที่วัดแต่โยมไปไม่ได้ไม่มีใครพาไปส่งนี่เป็นไรเสร็จแล้วโยมก็ปฏิบัติที่บ้านแหละอยู่ที่บ้านก็ได้โยมไม่จำเป็นหรอกโยมเนาะอยู่ที่บ้านฟังก็เหมือนอยู่ที่วัดแหละเราสะดวกอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นเนาะอยู่ที่วัดก็เวลาเรานั่งกรรมฐานทำไมมันนั่งไม่ได้ฮะเวลานิยมนั่งขัดสมาธิไม่ได้โยมก็เลยต้องนั่งเก้าอี้เพราะโยมไปถามพวกเขามาไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรหรอกกรรมฐานมันมีสองแบบแบบวิธีหนึ่งต้องนั่งสัตสมาธิวิธีหนึ่งเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยไม่จำเป็นโยมมันเป็นการอบรมนะแต่เวลาโยมนั่งแล้วว่าทำไมจิตมันฟุ้งไปหมดอ่ะมันคิดอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละไม่ใช่ว่ามันคิดตอนที่เรานั่งมันคิดทุกเวลาอยู่แล้วแต่ทุกเวลาเราไม่ได้ใส่ใจเราจะไปใส่ใจตอนนั่งเราดึงได้เห็นพฤติกรรมของเขาตอนที่เราไม่นั่งน่ะเราไม่ได้สังเกตมันก็มีพฤติกรรมนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันก็เหมือนว่าเราไม่คิดอะไรนะความจริงมันคิดตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าไปคิดตอนนั้นนะแต่เพียงแต่ว่า ตอนที่เรานั่งเนี่ยเรามีการใส่ใจมันถึงได้รู้ว่าอ๋อใจมันเป็นอย่างนี้เองความจริงก่อนหน้ามันก็เป็นทุกเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใส่ใจก็ดูเหมือนว่าเขาไม่มีหรือว่าเขามีอะไรไม่รู้เราไม่ได้สังเกตนะแต่ความจริงมีทุกเวลาโยมก็นี่แหละที่ว่าความคิดทั้งหมดเราลองประมวลดูดีว่าบรรดาที่มันคิดทั้งวันนั่นแหละคิดไม่สงบเนี่ยมันคิดถึงคนอื่นทั้งนั้นเลยเขาถึงได้ว่าตัดคนอื่นไปแล้วมาน้อมมาพิจารณาตัวเราเพื่อแก้ปัญหานี้ไงโยมจะนั่งเก้าอี้ก็ได้โยมก็นึกถึงตับไตไส้พุงของเรานึกตัวเองนะมีตับตรงไหนไส้ตรงไหนไตอยู่ไหนตัวเองเนี่ยผ่าท้องไปเป็นยังไงนึกตัวเองเนี่ย เป็นซากศพอย่างนี้ก็ได้โยมทำอย่างนี้นั่งเก้าอี้ก็ทำได้ค่ะนั่งปฏิบัติแล้วก็คิดเพราะโยมใส่ขาใส่ไปที่ขาได้หมดโยมนั่นแหละนึกถึงขาแล้วก็ได้คิดไปถึงเหล็กตรงนั้นน่ะมันจะกลายเป็นอะไรแต่ต่างๆนานาเนี่ยนั่นแหละนึกอย่างนั้นก็ได้นึกไปดูเหล็กของเราขาของเรามันอยู่กันยังไงนึกไปนึกเมื่อจิตไล่ไปโยมสงบหมดอ่ะโยมลองทำดูสิเราไม่ต้องห้ามความคิดเพราะความคิดห้ามยากเราก็เบี่ยงเบนความคิดเปลี่ยนเรื่องคิดอย่างหนึ่งไปหาอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากเขามาเป็นเราเท่านั้นเองจิตก็จะสงบเลยแต่เวลาสงบนะเราไม่ต้องสงบตามเขานะให้พาเขาคิดไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าสงบไปแล้วมันไม่ไปละมันสงบได้แป๊บเดียวมันจะไม่อยู่แหละเราต้องพามันคิดไปเรื่อยยิ่งพาไปเท่าไหร่มันก็จะสงบเท่านั้นอย่างนี้แหละอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญมรรคทำได้โยมทำได้โยมไม่นั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่งเก้าอี้ทำเนาะบางทีนั่งอยู่แล้วแบบหลังมันหักอยู่หลังมันหักอยู่มันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องขึ้นยืนไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งการอยู่อะไรก็ดูอะไรก็ได้โยมทำอะไรบทไหนก็ได้อยู่ที่ว่าจิตเราอยู่ไหนถ้าเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยจิตเราอยู่ข้างนอกก็เหมือนว่าเราไม่นั่งอะไรไม่ได้อะไรนั่นเองนะเหมือนพ่อจิตเราเอาจิตเป็นเครื่องวัดไงเราเอาจิตเป็นเครื่องวัดนะแต่ถ้าจิตอยู่ในตัวสาธุนะถ้าจิตอยู่ในตัวเราก็เหมือนเรามีสมาธิตลอดถึงแม้เราจะนอนอยู่เนี่ยเห็นตัวเองอยู่ก็มีสมาธิตลอดถึงแม้เราจะนั่งตัวตรงอยู่แต่จิตเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถือว่าสมาธินั้นก็เหมือนไม่มีสมาธินั่นเองดังนั้นอิริยาบถนี้ยังไม่เป็นประมาณยังเป็นเครื่องวัดไม่ได้แต่กิริยาของจิตนั่นเองเป็นเครื่องวัดนะว่าเรามีสมาธิไหม
นะ อันนี้ก็ขอพูดย้อนหน่อยว่าโยมก็ถามได้นะเราก็ถามมาจะมาก็จะเว้นช่วงให้นะไม่ต้องเกรงใจระหว่างที่ไม่ถามก็อธิบายเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่ามีสองแบบเท่านั้นที่ทำได้ก็คือสมาธินำไปแล้วก็พิจารณานำตามไปวิธีที่สองก็คือใช้พิจารณานำไปเลยแล้วสมาธิมันก็จะมีขึ้นมาเองแต่สองแบบเนี้ย จะมีการได้ไม่เหมือนกันนะแต่ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ก็ถูกทั้งคู่อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างสองวิธีเนี่ยสองวิธีต้องมีข้อแตกต่างแน่นะแต่ว่าเป็นทางถูกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่เนื้อหาอันนี้เรามาดูที่ว่าเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันนี้เป็นอย่างไรก็คือว่าเวลาทำสมาธินำเนี่ยเวลาเอามาพิจารณาตัวเนี่ยเขาจะใช้จิตที่เป็นสมาธิอยู่เนี่ยมองไปซึ่งขณะนั้นจิตมันเป็นการกระจุกตัวของการมองนะมันไม่ได้กระจายตัวมันเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยเขาจะรวมจิตเพิ่นมีสายมาเนาะเอาสายก่อนเนาะเอาสายมีสายมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับ โยมจุลีพรเจริญสุขโยมการนมัสการหลวงพ่อทั้งค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะพอดีหนูติดตามมานานแล้วพอดีนะตัดสินใจเอาสร้อยไปขายนะว่าอยากจะไปทำบุญกับหลวงพ่อสัก วันนี้ห้าทีไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นโยมไม่จำเป็นขนาดนั้นเนาะไม่จำเป็นขนาดนั้นโยมก็เอาไว้ใช้จ่ายเฮ้อไม่เป็นไรบุญอย่างอื่นก็มีนะบุญปฏิบัติก็เยอะอยากจะทำบุญพอดีไม่จำเป็นไม่จำเป็นขนาดนั้นไม่เป็นไรหนูจะปรึกษาครับหลวงพ่อหน่อยค่ะพอดีหนูไปรับธรรมะที่ว่าเป็นรับธรรมะจากพระแม่กวนอิมนะคะคือว่าเขาบอกให้เราที่ว่าหลวงพ่อตะกี้หนูฟังหลวงพ่อว่าที่ว่าจุดทวารน่ะที่ว่าเวลาเราตายวิญญาณเราออกใช่ไหมแล้วก็พอดีหนูไปฟังเขาว่าการนั่งสมาธินะมันก็แค่สงบมันต้องมันรับธรรมทางนี้มันทางสายตรงเราจะพบทางนิพพานเขามีสามจุดเขาก็บอกให้ว่ามันมีสามจุดแล้วมีคาถาห้าคำจากที่โน่นน่ะพอหนูไปรับมาครั้งมาผ่านมาประมาณ10 กว่าปีพอดีสามีเขาไม่ให้ไปทางโน้นแต่หนูก็ชอบนั่งสมาธิน้องชอบให้ทานรักษาศีลน่ะช่วยเหลือวัดทำทุกอย่างที่หนูทำน่ะหนูช่วยเหลือพระพุทธศาสนาแต่พอดีอยากจะถามพระอาจารย์ว่าตัวของลูกเนี่ยคือว่าไปทางโน้นแต่หนูก็ชอบมาทางนี้แต่หนูว่าไปฟังก็ดีพ่อหนูไปฟังมาครั้งหนึ่งแล้วว่าเขาให้ว่าได้1วันอีกแล้วอีกว่าให้อีกครบอีก3วันจะจบจะฟังธรรมอ่ะคือว่าฟังธรรมจากคนที่เขาพูดมากแต่ไม่ได้ฟังจากหลวงพ่ออะไรนะคะหลักการจะถามหลวงพ่อว่าที่ฟังจุดนั้นน่ะที่ว่ามันเขาไม่ให้บอกใครแต่หนูก็ฟังหลวงพ่อแล้วหนูก็ชอบทางนี้แต่ว่าหลวงพ่อคะการพบทางนิพพานน่ะคือว่าเรามีคาถาก่อนที่เราจะตายไปจะไปเจอตรงนั้นน่ะจุดที่ว่า3อย่างเราจะถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคงจะเข้าใจนะเพราะว่าหนูก็ชอบทางนี้อยู่แล้วหนูไม่อยากจะกลับมาเกิดไงหนูก็ต้องศึกษาทางนี้ก่อนทุกวันนี้หนูก็ให้ทานรักษาศีลภาวนาคือถามว่าเป็นอย่างนั้นไหมหรือยังไงถามว่าที่ว่าเขาว่ามีคาถามีอะไรที่เราจะให้พบทางนิพพานเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ง่ายดิโยมนะมันไม่ใช่อย่างนั้นโยมเพราะว่าคนที่จะนิพพานเนี่ยก็คือสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะใครจะทำอะไรกันแล้วแต่ให้สิ้นราคะโทสะโมหะนั่นคือนิพพานแต่ทำยังไงก็แล้วแต่ราคะมีโทสะมีโมหะมียังไงก็นิพพานไม่ได้หรอกนะยังไงก็นิพพานไม่ได้โยมเพราะว่านิพพานเนี่ยเป็นชื่อของการสิ้นอาสวะอาสวะก็คือกิเลส3ตัวนี่เองนะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำให้กิเลสสิ้นเราถึงจะเป็นนิพพานถ้าไม่สิ้นเป็นนิพพานไม่ได้อย่างเช่นว่าคนที่ทำสมาธินิ่งเนี่ยตอนที่อยู่นิ่งในสมาธิเนี่ยราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มียังไม่ใช่นิพพานเลยเพราะอะไรเพราะตอนออกมาก็มีทุกอย่างฉะนั้นนิพพานเนี่ยต้องออกมาแล้วไม่มีทุกอย่างไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละคือเรื่องสิ้นแต่ตอนเข้าเนี่ยมันไม่มีหรอกนะแต่ออกมาเนี่ยจะมีหรือไม่เนี่ยตอนออกมันจะเป็นเครื่องวัดฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ราคะโทสะเรามีอยู่เนี่ยมันสิ้นไม่ได้หรอกโยมนะนิพพานไม่ได้บอกว่าต้องไปลักษณะอื่นๆนะ
นิพพานคือการสิ้นราคะโทสะโมหะการสิ้นราคะโทสะโมหะนี่สิ้นแบบไหนอย่างไรอะไรถือว่าสิ้นถ้าจิตไปทางตาอยู่ทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ราคะมีแน่นอนโทสะมีแน่นอนโมหะมีแน่นอนถ้าคนไหนสิ้นราคะโทสะโมหะจิตก็ไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอีกแล้วไม่ไปนั่นคืออันเดียวกันแสดงว่าคนสิ้นก็คือคนปิดทวารปิดทวารก็ปิดวิญญาณนั่นเองวิญญาณ6นั่นเองเราเคยได้ยินภาพปิดทวารไหมล่ะก็นั่นแหละปิดทวารก็หมายถึงว่าจิตเราไม่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยตลอดเวลานะแต่ต้องวัดตอนที่ออกสมาธินะตอนเข้านี่ไม่ได้นะตอนเข้านี่ไม่ได้ตอนออกมานะถึงจะวัดตอนเข้าทุกคนมันปิดอยู่แล้วนะปิดโดยปริยายแต่ตอนออกมาจะรู้เลยว่าปิดไม่ปิดนะ ถ้าบุคคลไหนที่ไม่อบรมมรรคไม่มีทางได้หรอกออกมาก็ไหลหมดเลยนะไหลไปหมดไม่อยู่หรอกนะไม่อยู่แน่นอนฉะนั้นราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีหมายถึงว่าถ้าจิตเราไปคิดถึงคนอื่นนะราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดแต่มีทางเดียวที่จะให้ไม่มีราคะโทสะโมหะก็คือเห็นแจ้งในตัวเองการเห็นแจ้งตัวเองนะเป็นที่ดับของราคะดับโทสะดับโมหะได้ฉะนั้นเราต้องเห็นแจ้งนะเห็นแจ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าแจ้งด้วยตาเนื้อแจ้งด้วยตาไหนนะตาไหนต้องเห็นนะก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากกรุงเทพยมบรรลุอาจารย์สุขโยมครับกราบนมัสการครูอาจารย์ครับผมบรรลุนะครับจากวังเขนนะครับอยากจะกราบขอเรียนถามปรึกษาท่านคือผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกิเลสนะครับก็คือมีสามกองโลกโกรธหลงนะครับเป็นต้นแล้วก็สมัยก่อนเมื่อผมปฏิบัติอยู่ที่วัดที่ไปปฏิบัติที่วัดนะครับเมื่อไปปฏิบัติปรากฏว่ากิเลสต่างๆมันลดลงเพราะอยู่วัดก็การสงบต่างๆก็ทำง่ายขึ้นเพราะจิตไม่ไปปรุงแต่งนะครับก็กำหนดได้บ้างพอสมควรแต่ทีนี้เมื่ออายุมากเข้านะครับกิเลสมันพอมาอยู่บ้านกิเลสมันก็กลับมาอีกครับทีนี้ผมอยากจะกราบนมัสการเรียนถามท่านว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะขณะนี้ผมก็อายุมากการปฏิบัติก็ไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นอัมพฤกษ์ก็อยากจะขอกราบนมัสการท่านขอคำแนะนำว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะครับในฐานะที่ว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่บ้านที่อยู่กับบ้านนะครับแต่ว่าก็พอเดินได้ในอายุบทต่างๆนะครับยืนเดินนั่งนอนก็พอเดินได้แต่ว่าปฏิบัติให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้คือครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอะไรนี้ก็ธรรมดาก็ก่อนนี้ก็ทำได้แต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลงทำไม่ได้กันแล้วครับผมจะปฏิบัติอยากจะขอแนะนำกับพระเดชพระคุณท่านนะครับทั้งสองรูปนะครับผมครับขอพระคุณครับสาธุนะโยมบรรลุก็หมายถึงว่าเราต้องรู้ว่ากิเลส3ตัวเนี่ย เกิดจากเวทนา3เวทนา3เกิดจากผัสสะนะผัสสะเนี่ยก็คือการไปของจิตระหว่างจิตเรากับอารมณ์เหมือนมือข้างหนึ่งไปกระทบมือข้างหนึ่งเหมือนตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นการกระทบสัมผัสนั้นเขาเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีเมื่อเวทนามีขึ้นมาก็กลายเป็นกิเลส3ตัวสุขเวทนาเขาเรียกว่าราคะทุกขเวทนาเขาเรียกว่าโทสะอทุกขมสุขเวทนาก็กลายเรียกว่าโมหะ3ตัวนี้เกิดจากจิตที่ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เราจะต้องมีการทำลายกิเลสเหล่านี้เนี่ยโดยการที่ว่าจะให้จิตไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยเนี่ยเราต้องค้นหาเหตุมันอีกทีนึงไม่ใช่ว่าจะห้ามไม่ให้มันไปอย่างเดียวโดยการห้ามนั้นเป็นเหตุเป็นการกระทำที่ทำวิธีเดียวคือมันไปก็ห้ามไปมันไปก็ห้ามไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าแก้ปัญหาปลายเหตุแต่ต้นเหตุไม่ได้แก้เพราะอริยสัจ4จะพูดถึงต้นเหตุนะทุกต้องมีเหตุของการเกิดของทุกนั้นถามว่าเหตุของกับเวทนาทั้ง3นี้ทำให้จิตเกิดผัสสะนี้มาจากอะไรเป็นแรงบันดาลใจถ้าเราสาวไปแล้วก็คือมาจากอุปทานขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์อุปทานนั้นคืออะไรอุปทานก็คือตัวยินดีในร่างกายนี้ว่าเป็นเราการที่เรายินดีร่างนี้เป็นเรานั่นเองทำให้เกิด
การเกิดการเคลื่อนตัวของจิตว่าเมื่อเรามีอยู่ของเราก็มีเมื่อของเรามีจิตก็เลยเคลื่อนตัวเลยเคลื่อนตัวไปปุ๊บก็เกิดการกระทบสัมผัสผัสสะก็เลยเกิดเมื่อกระทบสัมผัสผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดเวทนาเกิดกิเลสก็ตามมาทั้ง3ตัวอันนี้การเกิดของกิเลสมาเป็นลำดับอย่างนี้แต่ต้นเง่าข้อมูลของการเกิดกิเลสจริงๆก็คือตัวฉันทราคะตัวอุปทานที่มีอยู่ในร่างนี้ก็คือร่างกายเราฉะนั้นนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยเห็นว่าการที่เราไม่เห็นตัวเองนั่นเองเรายึดมั่นตัวเองอยู่แล้วมาก่อนอยู่แล้วการที่เราเห็นตัวเองนั่นเองจะไปทำลายตัวฉันทราคะตัวนั้นตัวอุปทานตัวนั้นฉะนั้นถึงว่านักปฏิบัติเวลาทำจะให้กิเลสหมดมุ่งตรงไปที่ร่างกายนี้อย่างเดียวให้เห็นแจ้งร่างกายนี้อย่างเดียวถ้าใครจะยกเว้นว่าเอาละเราจะทำกรรมฐานเว้นการเห็นกายซะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะกิเลส3ตัวเราสังเกตไหมว่าพระที่บวชมาทุกรูปเนี่ยบวชวันนั้นท่านให้วันนั้นเลยว่าเกศาโลมานาขาทันตาประโจท่านให้ไม่ให้ทำกรรมฐานอื่นเลยเพราะกรรมฐานอื่นๆเนี่ยมีรากเหง้าอันเดียวกันก็คือกรรมฐาน5นี่เองท่านถึงเรียกว่ามูลกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยประชุมที่เดียวกันก็คือผมขนเล็บฟันหนังท่านจะให้ตรงนี้เลยก็คือผมขนเล็บฟันหนังให้มองตัวเองนั่นเองฉะนั้นท่านบวชมาวันแรกเนี่ยท่านก็ได้รับกรรมฐานนี้ให้มองตัวเองถ้าภิกษุใดเอาจิตมาท่องเที่ยวในทั้งหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวภิกษุนั้นก็เป็นภิกษุไปเรื่อยๆจิตของท่านก็ไม่แส่สายจิตของท่านก็ไม่เอาเป็นอื่นไม่เอาคนอื่นมาแปลงไปเป็นอารมณ์ราคะก็จะเบาโทสะก็จะเบาโมหะก็จะเบาแต่ภิกษุใดเนี่ยบวชมาแล้วเอาจิตไม่เอาไว้ที่เล็บไม่ที่ผมคนเล็บฟันหนังไปไว้ที่คนอื่นภิกษุนั้นก็จะเป็นภิกษุได้อย่างไรวันคืนผ่านไปมีแต่ความรุ่มร้อนแล้วก็ต้องศึกษาราเพศในที่สุดภิกษุก็กลายเป็นภิกษุไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเป็นภิกษุแต่ใจเดินทางโลกเดินทางผิดทางของพระยาเจ้าฉะนั้นภิกษุที่บวชมาเนี่ยท่านถึงว่าอย่าเอาจิตออกข้างนอกเหมือนเต่าที่ยื่นอวัยวะออกกระดองจิ้งจอกเขาจะคอยจ้องจะงับอยู่ฉะนั้นเธอจงเอาจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นที่มาที่จะมาสอนนี่เองว่าให้จิตท่องเที่ยวในตัวเราอย่าไปออกอยู่ข้างนอกข้างนอกมันไม่ใช่โลกไม่ใช่ธรรมะมันเป็นโลกเราก็อยู่ข้างนอกมาก่อนอยู่แล้วเราหนีจากโลกมาเนี่ยเราจะไปสู่โลกอยู่มันก็ขัดแย้งกับเพศเราเพศภาวะเราก็จะขัดแย้งกันฉะนั้นจึงว่าเป็นอันเดียวกันกับกรรมฐานพระกับกรรมฐานโยมเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเพราะนิพพานมีหนึ่งเดียวไม่ใช่ว่านิพพานพระนี่อย่างหนึ่งนะนิพพานโยมก็อย่างหนึ่งนิพพานพระก็ยากหน่อยเพราะพระเป็นพระนิพพานโยมก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นโยมถ้าอย่างนั้นโยมก็ได้เปรียบปฏิเนาะว่าง่ายกว่านี่ความจริงก็คือข้อสอบเดียวกันนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมฉะนั้นเมื่อข้อสอบเดียวกันกิเลสเดียวกันกรรมฐานก็ต้องบทเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่แยกแยะเลยว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เรียกว่าพระเนี่ยก็ต้องนุ่งเหลืองอย่างเดียวถ้าใครบรรลุธรรมได้ท่านเรียกพระหมดเลยถึงแม้จะเป็นโยมเช่นว่าบรรลุโสดาบันเขาเรียกว่าพระโสดาบันนั่นนะถึงจะเป็นโยมก็เรียกพระเหมือนกันพระโสดาบันแต่ถ้าเป็นพระอยู่แล้วก็เรียกพระซ้อนเข้าไปอีกนะฉะนั้นพระจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งอะไรเกี่ยวกับบรรลุธรรมตามลำดับท่านกล่าวถึงเป็นพระเลยสงสาวกเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตเราเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องของความเป็นพระเรื่องกิเลสเนี่ยเราต้องเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราห้ามไปท่องเที่ยวที่อื่นอันนี้คือเราจะทำลายกิเลสได้ถ้าโยมทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยโยมก็ไม่ได้เพราะว่าสมาธิเนี่ยมันสงบชั่วคราวเท่านั้นเองก็ต้องมาเห็นตรงนี้นั้นการเห็นตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการที่ทำลายกิเลสโดยตรงเพราะเราสาวแล้วเนี่ยว่ากิเลสที่มันมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมาจากข้างในลึกๆก็คือการยึดมั่นตัวเรานี่เองฉะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นก้อนแห่งการยึดมั่นทุกอย่างเราถึงต้องเห็นไงแต่เห็นในที่นี้ก็คือเห็นด้วยตาในไม่ใช่ตานอกตาในนั่นแหละ เป็นตาใจจะเห็นด้วยการอบรมถึงใครบอกว่าเราไม่ต้องเห็นหรอกร่างกายไม่เที่ยงถ้าไม่เห็นเราก็เป็นคนเดิมนั่นสิมันจะเป็นคนใหม่ได้ยังไงเรายังไม่ได้เปิดออกมาว่ามันไม่เที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ว่ากันไปแต่เราต้องเห็นแจ้งก่อนจะเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาก็ว่ากันไปต้องเห็นแจ้งก่อน
เราต้องเห็นแจ้งก่อนค่อยพูดอัตตาและอนัตตาอย่าไปพูดก่อนอย่างทั้งที่ยังไม่ได้ทำและทั้งที่ยังไม่เห็นมันไม่ใช่ตีความอย่างนั้นเราต้องเห็นก่อนเราต้องแจ้งก่อนต้องเหมือนกับว่าเรามีหีบมีห่อเนี่ยเราต้องเปิดออกมาห่อมาก่อนเปิดหีบนั้นมาก่อนว่าข้างในมีอะไรเราจะบอกว่าไม่ต้องเปิดหรอกข้างในไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่จบหรอกถ้าอย่างนั้นเหมือนกับว่าห่อนั้นยังปิดอยู่แต่เราไปตีความหมายว่าข้างในไม่มีอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจะมีไม่มีไม่เป็นไรขอเปิดดูก่อนสิฉะนั้นเหมือนกันว่าจะเป็นอัตตาหรืออนัตตาเราต้องเห็นแจ้งตัวเราก่อนนั้นนักปฏิบัติหลายคนบอกว่าโอ้จะไปเห็นทำไมร่างกายนี้เราก็รู้อยู่แล้วไม่เที่ยงรู้มันทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่มันเห็นด้วยใจหรือเปล่าล่ะหลับตาดูสิลองดูหรือหลับตาแล้วนึกตัวเองดิเห็นที่ไหนเล่านะแล้วก็เวลาเห็นคนอื่นทำไมเห็นได้ล่ะตัวเราไม่เห็นล่ะธรรมชาติเห็นตรงนั้นน่ะมันยังไม่มีเพราะเรายังไม่ได้ถูกอบรมนะอันนี้ก็เลยว่าคำว่านิโรธเนี่ยอันเดียวกันนะเรียกว่าทำให้แจ้งตัวเรานี่เนี่ยกับนิโรธนี่คือความดับทุกข์นี่อันเดียวกันแจ้งในขันห้าว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะแจ้งตามแจ้งรูปก่อนแล้วเวทนาสัญญาสังขารจะแจ้งตามเลยแล้วจะดับได้หมดเลยฉะนั้นท่านถึงบอกว่า ให้พระเนี่ยให้เอาจิตไปที่ผมขนเล็บฟันหนังนะทุกองนะกี่องค์กี่องค์ก็ให้บทเดียวหมดเพราะว่าบทเดียวนี่มันจะแตกแขนงก็เป็นทุกอย่างนะเพราะว่าตรงนี้ก็เรียกว่ารากเงาถึงแม้เราจะมีสมาธิอย่างที่เคยแนะนำไปแล้วนั่นแหละว่าถึงเราจะทำสมาธิมาก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องย้อนมากลับมาพิจารณาอยู่ดีเพราะว่าไปข้างหน้าก็ไม่ได้แล้วอย่างที่เรียกว่าวิธีที่หนึ่งนะว่าถ้าทำสมาธิมาก่อนก็ไม่เป็นไรแต่เวลาออกจากสมาธิก็มาพิจารณานะถ้าจะพิจารณาในสมาธิได้ไหมมันไม่ได้เพราะจิตมันนิ่งเกินไร้เจตนาหนาไร้เจตนาแต่เมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยแลนที่เราจะปล่อยคิดเรื่องอื่นก็มาพิจารณาก็ไม่พ้นผมคนและฝันหนังถึงได้บอกว่าไม่พ้นนั่นแหละต้องมาเกี่ยวข้องอยู่ดีวิธีที่สองก็คือว่าเราพิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิก็เกิดตามมาขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่พ้นร่างกายอยู่ดีซึ่งสองวิธีนี้เนี่ยเท่านั้นที่จะไปนิพพานได้อันนี้ก็ให้เห็นชัดว่าทุกคนเนี่ยทำกรรมฐานอย่าทำนั่งสมาธินิ่งอย่างเดียวไม่พอนิ่งได้สงบได้แต่ว่าออกมาก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนอกเหนือนั้นแต่จิตของเราก็จะไม่จบราคะโทสะมีเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยไม่ใช่มันต้องหมดถ้าหมดได้นั่นคือนิพพานนะนิพพานเป็นยังไงนิพพานก็หมายถึงว่าราคะก็สิ้นโทสะก็สิ้นโมหะก็สิ้นนะเราสังเกตไหมว่าราคะเนี่ยเกิดจากจิตคิดถึงใครหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงใช่ไหมก็คิดถึงคนอื่นนั่นเองแต่ถ้าคิดตัวเองล่ะหญิงคิดถึงหญิงล่ะชายคิดถึงชายล่ะอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นทางออกสิราคะก็บางสิคิดถึงกันและกันก็เกิดสิคิดถึงตัวเองก็ดับสิก็ชัดๆอยู่แล้วนะทำไมเราจะต้องไม่มาคิดตรงนี้นะตรงนี้เราไม่พิจารณาตรงนี้ฉะนั้นถึงได้ว่า คนที่มาค้นคิดหรือว่าคนที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเนี่ยคนนั้นก็คือเป็นผู้รู้อริยสัจ4นะถ้าคนไหนที่ไม่รู้อริยสัจ4จะไม่มาตรงนี้หรอกอันนี้ก็ เราจะเห็นได้ชัดว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นทำให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติของเรานั้นเราจะต้องเอามาเห็นตัวโยมมีอะไรก็ถามได้นะอันนี้อาตมาก็พูดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ มีปัญหาก็ถามได้เลยแต่ว่าจะเว้นช่วงให้นะช่วงที่ยังไม่มีนี้ก็จะพูดถึงว่าเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าวิธีแรกกับวิธีที่สองเนี่ยถึงจะถูกด้วยกันแต่ว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจะมีผลแตกต่างกันแตกต่างเป็นยังไงวิธีแรกเนี่ยการใช้สมาธิมาพิจารณาเนี่ยสมาธิเนี่ยขึ้นชื่อว่าสมาธิเนี่ยเป็นการรวมตัวของจิตขณะที่เราเอาจิตรวมตัวอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะออกสมาธิแล้วการรวมตัวนั้นจิตนั้นก็ยังมีอยู่เขาเรียกว่าอุปจารสมาธิก็ว่าได้เมื่อจิตรวมตัวจิตย่อมกระจุกตัวเมื่อกระจุกตัวเนี่ยเราจะเอาจิตกระจุกตัวนี่มองไปเนี่ยมันจะเห็นตัวเองแบบอีกอย่างนึงเป็นนิมิตบ้าง
เป็นนิมิตบ้างเป็นร่างจริงบ้างทั้งสองอย่างจะคะเค้ากันอยู่เป็นนิมิตก็หมายถึงว่าเห็นเราเนี่ยนอกจากกายนี้เห็นร่างจริงก็คือเห็นร่างกายนี้นั่นแหละนะทั้งสองเนี่ยเวลาเห็นแล้วเนี่ยจิตกับร่างกายจะไม่ซึมซับกันไม่ซึมซับกันจะเป็นลักษณะเห็นแล้วก็ผ่านไปเห็นแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วก็ออกจากกายไปแล้วก็จิตกับกายก็แยกกันไปเขาเรียกว่าเห็นกายแต่ไม่อาศัยกายเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าอยู่ไม่ได้เพราะจิตมันรวมตัวอยู่มันไม่กระจายตัว แต่ก็เป็นอุบายที่ทำให้เราหมดกิเลสได้เช่นว่าจิตเรายังมีสมาธินิ่งๆอยู่เนี่ยเวลาออกมาเนี่ยจิตเราก็ยังรวมตัวอยู่แต่ว่ารวมตัวกึ่งสมาธิกึ่งรู้เราก็เอาภาวะนั้นน่ะมาพิจารณาตัวตามตับไตเส้นพุงท่องเที่ยวไปในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเวลาเคลื่อนไปเนี่ยเหมือนกับว่า เราเอาจิตนะเหมือนเป็นเมล็ดเหมือนดวงแก้วหรือว่าเหมือนก็จุดใสๆหรือว่าจุดรู้ตัวรู้เนี่ยเอาเดินไปตามสังขารร่างกายตามอวัยวะน้อยใหญ่ที่ตมาเคยเปรียบเทียบว่าสมมติว่าเราเอาน้ำมาขวดหนึ่งเอาเม็ดมะขามก็แล้วกันใส่ไปในขวดนั้นแล้วก็น้ำน่ะอยู่ในขวดนั้นแล้วก็ปิดผนึกแล้วเราก็เขย่าให้เม็ดมะขามน่ะวิ่งไปวิ่งมาในขวดขวดนั้นเหมือนร่างกายอาการ32นั้นเหมือนน้ำเม็ดมะขามที่วิ่งไปนั้นเหมือนจิตมันจะเป็นลักษณะวิ่งไปวิ่งมาทั่วขวดแล้วก็สุดท้ายก็แยกกันไปเม็ดมะขามก็ส่วนเม็ดน้ำก็อยู่เหมือนกันอันนี้คือพิธีสมาธิจะเป็นแบบนั้นนะก็เผอิญมีสายเข้ามานะมีสายมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโยมกุตุมาอาจารย์สุขโยมขอนมัสการท่านอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรได้ปฏิบัติตามพระอาจารย์มาประมาณ 7-8 เดือนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยเพราะว่าพระอาจารย์คะต้องงดการดูโทรทัศน์ต้องงดดูเฟซดูไลน์หมดเลยใช่ไหมคะแน่นอนโยมแน่นอนเลยต้องงดไม่งดไปไม่ได้เลยหมดเลยถ้าเราดูนี่ไปหมดเลยไม่ได้ต้องงดหมดแล้วพวกนี้เป็นข้าศึกโดยตรงเลยมันต้องอย่างนี้ทำไมช้าจังเลยแต่ก็เป็นบุญนะที่ได้พบกับอาจารย์นะเพราะว่าโหใช่เลยค่ะสติปัฏฐาน4ไม่มีใครสอนค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสาธุนะให้งดให้มากแล้วก็ทำให้มากรักษาไว้อย่าให้หายนะนะคือการที่เอาจิตมาพิจารณาตัวเนี่ยเปรียบเหมือนเม็ดมะขามก็ได้ใส่ในขวดหรือเอาเปรียบอันดอกมะลิตูมก็ได้สมมติว่าดอกมะลิตูมเนี่ยเราใส่ในขวดแล้วเขย่าไปพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกก็ดอกมะลิก็จะวิ่งไปตามน้ำตามขวดทั่วไปเหมือนเอาจิตไปท่องเที่ยวในตัวเราเม็ดดอกมะลินั้นก็เหมือนจิตสุดท้ายนะเรานิ่งเราเฉยละเอาขวดมาตั้งไว้ดอกมะลิก็ลอยขึ้นข้างบนก็ตุ๊บป่องอยู่อย่างนั้นลอยอยู่บนน้ำนั่นเองน้ำก็คือน้ำดอกมะลิก็คือมะลิแต่อาศัยกันอันนี้คือการทำสมาธิเอาสมาธิไปพิจารณามันจะเป็นแบบนั้นคือมันจะไม่เหมือนกับว่ามันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนการใช้สติ ส่วนการใช้สตินั้นอีกอย่างหนึ่งเพราะเอิญมีสายเข้ามาเนาะสายก่อนเนาะมีสายมาจากกระบี่นะครับโยมลำดวนเจริญสุขโยมค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกเจริญพรเจริญพรโยมค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะได้ยินเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยมีอะไรถามไหมจะถามค่ะจะถามหลวงพ่อว่าไอ้หลวงพ่อถามมีค่ะถามถามอะไรนะจะถามหลวงพ่อว่าจะ
จะถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอบอารมณ์ของโยมดูว่าโยมนี่จะปฏิบัติไปถึงไหนแล้วให้หลวงพ่อถามมาดูดิดูร่างกายเนี่ยโยมดูตัวเองนะโยมโยมจะรู้กับคนอื่นนะตัวเองล่อมรู้กับตัวเองมากกว่านะในร่างกายนี่ปฏิบัติตัวของโยมเนี่ยดูตัวเองจะดีมากกว่าจะรู้เรื่องกับคนอื่นรู้นะเนาะดูเรานั่นแหละเราเป็นยังไงก็เราเนี่ยเป็นผู้รู้ดีที่สุดนะคนอื่นรู้ไม่เท่าเราหรอกโยมนะอยู่ที่เราหมดดูตัวเองนั่นแหละเราก็จะรู้เลยว่าเราเป็นอย่างไรเป็นยังไงไม่ต้องให้คนอื่นดูนะให้คนอื่นดูก็คงจะวางแล้วมั้งเนาะขอทุกคนนะดูตัวเองนะพิจารณาตัวเองและตัวเองนะจะได้คำตอบที่ตัวเองดีที่สุดไม่ต้องให้คนอื่นมาดูเรานะคนอื่นเขาก็ไม่มาอยู่แล้วเขาส่งออกนอกเขาก็ไม่อยากส่งอยู่แล้วอยู่ในตัวดีกว่านะทุกคนก็ให้ดูตัวเองและตัวเองนั่นจะเป็นสิ่งที่สะท้อนเงาให้เราเห็นทุกอย่างนะเหมือนกับว่าเราส่องเงาในกระจกเนี่ยเราย่อมเห็นตัวตัวเองว่าเป็นอะไรนะ อันนี้ก็ให้ทุกคนดูนะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การกระทำของเราหมดนะก็ขอพูดต่อเมื่อกี้ว่าการใช้สมาธิเนี่ยมามองเนี่ยมันจะเหมือนเอาดอกมะลิใส่น้ำแล้วก็อยู่ในขวดแล้วก็เขย่าแล้วขวดนั้นเหมือนร่างกายน้ำนั้นเหมือนอาการ32ดอกมะลินั้นเหมือนจิตนะเวลาพิจารณาแล้วจิตก็ถอยออกจากการพิจารณาแล้วก็เข้าสมาธิไป มันทำให้จิตกับร่างกายเนี่ยไม่เป็นเครื่องอยู่กันมันเพียงแต่ว่าเครื่องมาท่องเที่ยวดูกันแล้วก็แยกกันไปดูกันแล้วก็ทิ้งกันไปแบบนั้นอันนั้นคือการใช้สมาธิส่วนการใช้สติเนี่ย สติปัฏฐานเนี่ยจะต่างกันเลยเพราะว่าการทำใช้สมาธิมองตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นสติปัฏฐานมันจะเป็นลักษณะที่ใช้สมาธินะเขาเรียกไม่ใช่สตินะนะจะเป็นไม่ได้แต่ก็ไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าคนไหนไม่ใช้สมาธิเลยใช้สติเนี่ยการเอามาพิจารณาตัวเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันเหมือนกับว่าเอาน้ำในขวดนะเราน้ำใส่ขวดแล้วเราก็เอาด่างทับทิมใส่เนี่ยด่างทับทิมเนี่ยเราใส่ขวดปุ๊บเนี่ยน้ำกับด่างทับทิมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันไม่เหมือนมะลิดอกมะลิใส่เนี่ยมันไม่เป็นฉะนั้นดอกมะลิเนี่ยเหมือนเอาสมาธิมามองแต่ด่างทับทิมเนี่ยเหมือนกันใช้สติปัฏฐาน4มันจะซึมซับกันไปหมดและเป็นเครื่องอยู่ก็มีตายมาจากปฐมตาเนนะครับโยมขันติอาเจริญตุกโยมขันธมรรคการครับหลวงพ่อครับง่าเจริญพ่อจะขอถามแม่ครูอาจารย์นะครับคือผมปฏิบัติตามที่เคยถามปัญหากับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับคือผมทำวิปัสสนามานี่ก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มาลงตามหาพวงมา6ปี6เดือนนะครับก็ปฏิบัติตามมาแล้วก็มาต่อจากท่านนี่แหละก็จะถามต่อก็คือว่าคือผมก็ดูกายนี่แหละครับดูกายแล้วก็ดูเป็นอสุภะคือจิตของผมนี่มันหยาบผมก็ใช้วิธีการดูตามความเป็นจริงคืออย่างร่างกายของผมมันเป็นแผลอย่างเงี้ยนะเป็นแผลขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้ขบเล็บมีเป็นหนองเป็นเลือดไหลออกมาเราก็พิจารณาว่าเนี่ยแต่ก่อนไม่ปวดมันก็มาเป็นขบเล็บเป็นหนองเป็นเลือดพอเป็นอันจังไม่เที่ยงแล้วอยู่ๆแล้วมันก็หายไปเองผมก็พิจารณากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งให้จิตมันสงบแล้วก็ให้มันไปดูอาการอื่นได้อย่างเวลาเราปัสสาวะอุจจาระเนี่ยผมก็ใช้วิธีการที่เอาปัสสาวะอุจจาระเนี่ยขึ้นมาดูพิจารณาว่าของเราเป็นอย่างนี้ของหญิงของคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้มันสวยงามตรงไหนอะไรเนี่ยคืออันนี้คือสอนจิตอะคือจิตมันหยาบจนกระทั่งจิตมันสงบจิตสงบมันก็มีอยู่สักพักหนึ่งเวลามันสงบในการเดินปัญญาลักษณะดูของจริงอย่างนี้มันก็เห็นว่าจิตมันก็ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในขณะนั้นแวบหนึ่งผมก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะนี่หรืออารมณ์นิพพานเป็นอย่างนี้หรือเปล่าที่มันว่างสงบเนี่ยนี่ผมก็สังเกตตรงนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วก็ส
็เลยจะถามอาจารย์ว่าการที่ผมสังเกตพิจารณาตัวเองอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยใช่ว่าเราเห็นอารมณ์นิพพานไหมตอนที่จิตเราเป็นสงบแล้วก็ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะทั้งหลายอยู่ขนาดนั้นเดี๋ยวผมก็ฟังทางโทรทัศน์นะครับครับผมกราบมาตรัสครับคือจะว่าเป็นนิพพานก็ใช่นะแต่ว่าเป็นนิพพานนิดเดียวขณะเดียวขณะหนึ่งขณะเดียวเท่านั้นเอง เหมือนแกงเนี่ยชิมหม้อแกงทั้งหม้อเนี่ยเราจิบชิมนิดเดียวแต่ชิมมันไม่อิ่มท้องจะว่านิพพานก็ใช่จะว่าไม่นิพพานก็ไม่เชิงมันเหมือนกับว่านิพพานก็คล้ายอย่างนี้แหละแต่อันนี้ก็คล้ายๆนิพพานแต่ว่าจะเป็นนิพพานไหมก็นิพพานชั่วขณะหนึ่งก็ได้นะแบบนั้นแต่ว่ายังไม่ใช่นิพพานจริงทีเดียวเหมือนเราชิมแต่เรายังไม่ได้อิ่มท้องนะมันชิมอย่างนั้นก็ใช่อยู่แต่ทีนี้คำว่านิพพานมันมากกว่านั้นมากมายที่เราจะทำแต่ตรงนั้นน่ะเหมือนชิมดูลิ้มรสดูก็ว่าได้นะว่าเป็นนิพพานชั่วขณะนะชั่วขณะหนึ่งก็ได้แต่ว่านิพพานเราเนี่ยมันยังหยาบมากอ่ะยังหยาบมากเป็นว่าที่นิพพานก็ได้นะจะว่านิพพานจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เชิงจะว่าไม่นิพพานก็ไม่ใช่หมายถึงว่าตรงนั้นน่ะเราเพียงกำหนดรู้ขณะหนึ่งขณะจิตหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นนิพพานจริงๆเขาบริบูรณ์ตรงนั้นเลยก็คือสิ้นเลยแต่ทีนี้ว่าความเห็นตัวเองเนี่ยเราจะต้องเห็นโดยที่เป็นเครื่องอยู่ด้วยนะสำคัญตรงเครื่องอยู่คือต้องเห็นตลอดเวลาถ้าไม่เห็นตลอดเวลามันก็จะเอาภาพอื่นมาคิดอีกละอันนี้ก็คือความสำคัญตรงนี้นะก็คงขอตอบแค่นี้เนาะเผอิญรายการช่วงแรกของเราก็หมดพอดีรายการธรรมะระหว่างใจในช่วงแรกก็ได้เบรกไว้ก่อนนะครับจะมาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาทองรัตน์รัตนวันโนวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ ในวันเสาร์ที่26สิงหาคมศกนี้พิธีทักษิณานุประทานครบรอบ5ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240กว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปีสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-200-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะWe'll be right back.
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังรับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยหรือการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะผ่านคำถามผ่านเจ้าหน้าที่คือ024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422108ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่สองของรายการแล้วก็คงจะเข้าสู่คำถามเลยเนาะมีคำถามอ๋อคำถามมีตายก็มาจากเชียงใหม่โยมลูกลูกโยมลูกค่ะแล้วมาประการหลวงพ่อจังฟองค่ะน่าจะได้ถ้าถามอันที่หลวงพ่อว่าตะกี้ตั้งจิตและกายเวทนาไม่ใช่อันเดียวกันจิตเป็นผู้รู้แล้วก็กายเป็นผู้ตั้งอยู่เวทนาเป็นที่เจ็บปวดนั่นก็ค่ะอันที่เตฟังตังทีวีค่ะและมาสังการค่ะคือเวทนาเนี่ยมันมีเวทนาสองอย่างเวทนาทางกายกับใจที่โยมพูดนะเป็นเวทนาทางกายนะเช่นว่าเจ็บปวดเมื่อยเจ็บปวดเมื่อยอะไรเนี่ยทางกายเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาทางกายแล้วจิตเราก็ไปรับรู้อันนั้นด้วยก็เรียกว่าเวทนาทางกาย ก็เป็นอย่างหนึ่งเวทนาทางใจก็เป็นอย่างหนึ่งเวทนาทางใจนี่หมายถึงยังไงเวทนาทางใจหมายถึงว่าจิตเราคิดไปในอารมณ์ข้างนอกเมื่อจิตเราคิดโดยเช่นว่าจิตไปทางตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาทางจิตนะเกิดจากการจิตกระทบสัมผัสตากระทบรูปหูกระทบเสียงเกิดดีใจเสียใจดีใจก็สุขเวทนาเสียใจก็ทุกขเวทนาแต่กลางๆเนี่ยไม่เสียใจไม่ดีใจก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาอันนี้ก็เรียกว่าเวทนาทางจิตเวทนาทางกายก็อย่างหนึ่งเวทนาทางจิตก็อย่างหนึ่งแต่ที่พูดโยมพูดนั้นเวทนาทางกายโยมต้องแยกตรงนี้ได้ให้ได้นะว่ากายก็เป็นเวทนาได้จิตก็เป็นเวทนาได้นะคงเข้าใจเนาะก็คงจะวางแล้วล่ะก็มีคำถามครับมีคำถามมาจากนนทบุรีนะครับก็ถามว่าปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนแต่ทำไมยังไม่มียังมีอารมณ์โกรธไม่ยอมคนมีอารมณ์มากกว่าเก่าชอบนั่งไม่ชอบเดินจะแก้ไขอย่างไรครับแสดงว่าโยมไปเน้นนิ่งเกินไปมั้งนะเน้นนิ่งแช่นะเขาเรียกนิ่งแช่เขาเรียกว่าถ้าคนพิจารณามากๆนะเขาจะเน้นเดินนะเน้นเดินแต่ว่า การพิจารณาตัวมากๆเนี่ยมันจะเป็นได้เหมือนกันว่ากิเลสทั้งตัวมันจะแรงขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเรามาผิดทางหมายถึงว่าความจริงเนี่ยอย่างที่ตมาเคยพูดว่าเหมือนเราไปแย่รังผึ้งรังแตนนะมันจะแตกคือเขาเรียกว่าผึ้งแตกรังตัวต่อตัวแตนนี่แตกรังแต่ความจริงเวลาแตกรังเนี่ยมันก็ไม่ได้มากตัวหรอกก็เท่าเดิมนั่นแหละตอนที่มันเป็นรังก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่ดูแล้วเวลาแตกรังเหมือนจะเยอะขึ้นตอนที่มันจับมันเกาะอยู่นะมันยังไม่แตกดูมันจะน้อยลงไปความจริงไม่ได้น้อยกิเลสของเราเหมือนกันตอนที่เราไม่ปฏิบัติพิจารณาตัวเนี่ยมันเหมือนก็ว่ามันสยบอยู่มันนอนก้นอยู่แต่เราพิจารณาตัวมากๆมันจะฟุ้งขึ้นมาทำให้ดูเหมือนเยอะแต่มันจะเป็นแรกๆหน่อยนะจะเป็นแรกๆแต่ต่อไปแล้วเนี่ยจะเบาทีหลังอันนี้เป็นบ้างนะเหมือนกับว่าเรากินยาเนี่ยสมมติเราทานยาบางอย่างที่มันดีนะเวลากินเนี่ยมันจะปวดกว่าเดิมแต่มันปวดทีแรกหน่อยยาที่จะหายเนี่ยยานั้นต้องเหมือนกับว่าไปเพิ่มอาการของเราเนี่ยมากขึ้นนิดนึงแต่เมื่อเพิ่มระยะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลดละตัวไหนเนี่ยมันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยมันจะเหมือนก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเหมือนว่ากินแล้วมันจะปวดมากขึ้นแต่มันจะปวดแล้วมันจะลดลงทีหลังคล้ายๆอย่างนั้นอาจจะมีบ้างตรงนั้นนะก็มีสายเข้ามาเนาะสายก่อนก็มีสายมาจากวัดธรรม
แม่ชีอารีรักษ์อาจารย์สุขโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะคือเจริญพรแม่ชีลักษณะของตัวสติเนี่ยเขาเป็นตัวพลังงานเป็นตัวคลื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะกราบนมัสการถามขอเราฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะคือความจริงแล้วตัวจิตนั้นเป็นพลังงานนะแต่จิตนั้นก็ซ่อนอยู่ในความเป็นสติด้วยเป็นปัญญาด้วยเป็นสมาธิด้วยอยู่ในนั้นหมดเพราะมันเป็นธาตุรู้แต่ธาตุรู้เนี่ยแบ่งจำแนกหน้าที่ทางงานต่างกันไปตัวสตินั้นก็อยู่ในนั้นแหละตัวสมาธิก็อยู่ในนั้นตัวปัญญาก็อยู่ในนั้นตัวอารมณ์ก็อยู่ในนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าจิตเนี่ยดวงเดียวแต่หน้าที่ต่างๆมันแบ่งซอยย่อยขยายกันไปตามหน้าที่ฉะนั้นถามว่าสติเป็นพลังงานอันหนึ่งหรือเปล่าก็ใช่นะถ้าเกิดว่าเรายังที่ว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจิตเราจะสว่างมากเลยสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนที่ว่านอนไม่หลับอันนั้นก็เป็นพลังงานเกิดจากสติเป็นมหาสติได้เพราะสติปัฏฐาน4ก็เป็นพลังงานเพราะตัวสติเองก็รวมสมาธิไว้ในนั้นด้วยรวมปัญญาด้วยรวมญาณทัศนะด้วยมันก็เลยเป็นพลังงานหมดเลยนะจะว่าเป็นแล้วก็คือพลังงานก็ได้ตัวสตินั่นแหละเพราะตัวสติก็อยู่ในตัวสมาธินั่นแหละตัวจิตนั่นเองนะมันเป็นมันเขาเรียกว่าจิตดวงเดียวแต่หลายอาการหลายหน้าที่เหมือนเมล็ดพืชเนี่ยเหมือนเมล็ดเดียวแต่ข้างในเนี่ยบรรจุดอกบรรจุใบบรรจุเม็ดบรรจุต้นบรรจุอะไรทั้งหมดมันก็เลยว่ารวมอยู่ในนั้นหมดคล้ายๆอย่างนั้นนะฉะนั้นก็ว่าได้นะเป็นพลังงานอันหนึ่งเนาะก็ตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามอื่นก็มีคำถามมาจากชุมพรนะครับโยมพิสิทธิ์เขาถามว่าผมขับรถไปเจอหมาแล้วแมวมันตายผมนำไปฝังเนี่ยผมจะได้อานิสงส์อะไรก็ดีนะก็ทำให้เขาเรียกว่าทำบุญกับเขาไปฝังก็เหมือนกับว่าให้เขาเหมือนกับความเรียบร้อยก็เกิดขึ้นนะเหมือนเราเห็นศพเห็นอะไรแล้วก็เอาไปเผาไปฝังไปตามประเพณีก็ดูให้เกิดความระเบียบซากเขาให้เรียบร้อยก็เป็นเหมือนกันซากสัตว์ก็เหมือนเป็นสรีระที่เราทำก็เป็นดีนะสงเคราะห์เนี่ยเรื่องเป็นบุญเนี่ยนะก็ดีนะโยมเนาะปล่อยทิ้งขว้างก็เหมือนว่ามันยังไงอยู่นะถ้าเราปล่อยก็ได้แต่ว่าถ้าเราจัดอย่างนั้นมันก็เรียบร้อยก็ทำเป็นบุญชนิดหนึ่งโยมเนาะหมดแล้วนะก็มีอะไรก็โทรได้นะถ้ายังไม่มีสายโทรนี่ก็จะเล่าตรงที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่าการใช้สมาธิมาพิจารณากับการใช้สติมาพิจารณาต่างกันอย่างไรการใช้สมาธิมาพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณาไปพิจารณามาจนพิจารณาทั่วถึงแล้วเขาก็จิตก็ถอยกลับแล้วก็ทิ้งกายให้หายไปแล้วก็ไปนิ่งที่จิตไม่คิดเอากายเป็นเครื่องอยู่แล้วจะเอาจิตเป็นเครื่องอยู่มากกว่าเพราะว่าธรรมชาติของการทำสมาธิจิตมันรวมการรวมเป็นการกระจุกตัวของจิตไม่ใช่กระจายตัวฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยจิตไม่ได้อยู่ด้วยกายไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่แต่กายนี่เป็นเครื่องเข้าไปเที่ยวดูไปตรวจส่องดูไปพิจารณาเหมือนเราไป ไปทำสวนหรือไปทำนาทำแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยนะก็เอาสายก่อนเนาะกำลังมาอยู่พอดีก็มีสายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโยมวิเศษอาจารย์สุขโยมครับนมัสการท่านอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมเจริญพรเจริญพรครับก็ฟังท่านอาจารย์อยู่เรื่อยๆนะครับก็ดีนะครับพอดีผมได้รับประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวแต่พูดถึงว่าเป็นคฤหัสถ์ผมเองก็พยายามในศีลก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็ครับขอบคุณอาจารย์ที่วันนั้นผมได้ฟังเทศเกี่ยวกับนิพพานผมก็ดีขึ้นตรงที่มักจะมีคนไปแย้งตรงที่ว่าอาจารย์ท่านไม่สอนสมาธิแต่ผมก็เข้าใจอาจารย์ที่อาจารย์แนะนำมา แต่ตรงที่จะมาเข้าใจให้มากขึ้นก็ตรงที่อาจารย์มาสอนว่านิพพานผมอ๋อนิพพานผมก็ถ้าไปอยู่จุดนั้นแล้วมันก็เป็นนะ ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันครับคงไม่มีอะไรพูดมากแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกผมถามอาจารย์ผมฟังที่อาจารย์ผมฟังแล้วรู้สึกปัญหามันคลายครับปัญหาคลายแล้วก็จะพยายามให้ถึงสูงกว่านี้มากกว่านี้ดีกว่านี้พยายามจะถือศีลให้เยอะขึ้นให้มากขึ้นให้ละเอียดขึ้น
ครับก็นมัสการอาจารย์แค่นี้นะเพราะว่าเรียนความสบายใจที่มีอยู่ในใจให้อาจารย์ฟังนมัสการครับผมสาธุนะอย่าสาธุก็ยอมพิเศษก็ติดตามมานะก็รายการมาก็ได้ฟังความจริงแล้วเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้สอนสมาธิเนี่ยคือเขาเบื้องต้นไม่ได้สอนไม่ได้เน้นแต่ไปเน้นเบื้องปลายสมาธินี่เราไปทำตอนปลายหมดเลยแต่ทุกคนนะทำตอนต้นกันเราแนะนำให้สอนตอนปลายมันก็เลยอาจจะขัดแย้งกันตรงนี้ว่าทั่วไปเนี่ยเขาสอนตอนต้นกันสมาธิแต่ทำไมเราต้องสอนไปสอนทำสมาธิตอนปลายแต่ตอนต้นนะให้หนักสติไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรรคเป็นอย่างนั้นถ้าเราเอามรรคมาเป็นเกณฑ์เนี่ยเราจะเห็นว่าข้อหนึ่งใช้ปัญญาเลยไม่ใช้สมาธิกลายว่าสมาธิข้อ8นั่นคือเราพูดตามมรรคนะต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราสอนเน้นทางมรรคเนี่ยคือเขาจะใช้ปัญญานำอย่างเดียวเลยใช้สติกับปัญญานำแต่ว่าในสังคมเราที่ทำกันมาเนี่ยทุกคนเริ่มต้นที่สมาธิมาแล้วเขาก็ต้องเอาสมาธิไปให้ได้แต่ถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้ก็ต้องกลับมาพิจารณาใหม่นั่นเองพิจารณาตัวเราแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราพิจารณาไปเลยอันนี้คือเราสอนไปตามมรรคนะสอนไปตามมรรคมรรคให้ทำสมาธิตอนปลายแต่ว่าสมัยนี้นะเราทำสมาธิตอนต้นแต่ตอนต้นยังไงก็ต้องย้อนมาใหม่ย้อนมาพิจารณาก็ไปได้อยู่แล้วนะไปได้จะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็เลยว่าเอาแบบมาตรฐานของมรรคเลยว่านิยมทำอย่างนั้นกันก็เราก็เลยสอนแบบนั้นไปเพราะมรรคเนี่ยขึ้นต้นแบบนั้นก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้ามามีสายมาจากมุกดาหารนะครับ โยมแดงเจริญสุขโยมจ้าค่ะธรรมะประการหลวงพ่อที่สอนลูกค่ะเป็นไงบ้างโยมโยมแดงนี่อยากจะถามหลวงพ่อเวลานั่งสมาธินี่นั่งเมื่อคืนนี่เห็นภาพเป็นภาพค่ะเป็นภาพเข้ามานอนอยู่ข้างหน้าน่ะมานอนอยู่นอนเหยียดขาอืดท้องขึ้นแล้วก็โยมแดงก็เลยพิจารณาขึ้นลงขึ้นลงก็เห็นท้องแตกลงไปแล้วก็มีตะภาพทองติดท้องเขาเต็มไปหมดเลยค่ะเราเป็นอะไรหลวงพ่อเราก็จำภาพตรงนั้นนั่นเป็นนิมิตโยมเป็นนิมิตเราจำภาพตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็มานึกถึงร่างจริงเราเป็นอย่างนั้นสิเอาร่างจริงของเราเป็นอย่างนั้นเอานั้นเป็นตัวอย่างเอานั้นเป็นอุบายเอาตรงนั้นน่ะเป็นอุบายนะอันนั้นเกิดอย่างนั้นมันเป็นตัวอย่างให้เราแล้วก็นึกถึงร่างจริงเราเป็นอย่างนั้นตลอดเนี่ยเอาตรงนั้นน่ะเป็นอุบายนะแล้วก็ทําอย่างนั้นน่ะโยมแดงเนาะก็คงเข้าใจเนาะคงจะวางสายไปแล้วล่ะก็มีจดหมายมาจากสุรินทร์นะครับโยมพรทิพย์เขียนมาว่าเวลาโยมทำสมาธิไม่ภาวนาพุทโธแต่จะตรวจมนต์แทนจะได้ไหมคะตรวจมนต์ตอนที่ทำสมาธิค่ะคือสวดก็ได้แบบสวดเนาะภาวนาก็ได้แบบภาวนาเราจะแทนกันไม่ได้อยู่เพราะว่าสวดเนี่ยก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อสนองท่านบอกว่าสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนั่นเองนะก็ได้แบบนั้นๆน่ะนะบทสวดก็ได้แบบสวดน่ะภาวนาก็ได้แบบภาวนาจะมาแทนกันก็คงจะไม่ได้นะนะต้องทำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็ภาวนาจะหนักภาวนาที่ดีที่สุดนะหนักตรงนั้นก็จะดีมีอะไรมั้ยไม่มีอย่างมากจะปรับเดียว ก็พูดถึงว่าการใช้สมาธิมาพิจารณาตัวเนี่ยข้อต่อนะข้อต่อที่พูดค้างเมื่อกี้กับการใช้สติมาดูตัวเนี่ยต่างกันจิตที่ใช้สมาธิเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาจะมาพิจารณาร่างกายเสร็จแล้วเขาก็ดึงจิตกลับไปนิ่งที่จิตเลยเข้าสมาธิไปเลยแล้วเวลาเข้าสมาธิเนี่ยไม่ถึงเวลาที่หรือว่าไม่มีเหตุอะไรที่จะไม่พิจารณาเขาก็นิ่งอยู่สมาธิแต่สมาธิก็มีเขตขอบเขตว่าเราจะนิ่งได้ตอนที่เข้าฉะนั้นเวลาออกมาเนี่ยสมาธิมันมีคำว่าออกอีกจิตเราก็เริ่มมารับรู้อารมณ์ภายนอกฉะนั้นเมื่อรับรู้อารมณ์ภายนอกเนี่ยกายจริงไม่เห็นนี่กายจริงก็ไม่เห็นไม่ได้อยู่สมาธิก็ออกมาแล้วจิตเรามันก็ลอยอยู่เขาเรียกว่านิ่งลอยนิ่งไม่มีฐานแล้วขณะที่นิ่งอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นภาวะกึ่ง
ึ่งสมาธิกึ่งอารมณ์ทำให้จิตเราเนี่ยแกว่งได้อันนี้นักปฏิบัติที่แนวนี้จิตท่านจะมีอยู่เลยเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งนิ่งส่วนหนึ่งยังมีอารมณ์อยู่ยุกยุกยิกยิกยุกยุกยิกยิกมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่มีสติปัฏฐานทำให้ตาบ้างหูบ้างจมูกเลี้ยงกายใจบ้างเนี่ยที่ท่านกระทบรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยทำให้จิตของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าดิ้นได้แต่นิดหน่อยและท่านก็คุมอาการเหล่านั้นอยู่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองและอย่ายินดีอย่ายินร้ายพยายามวางอุเบกขากับอารมณ์เหล่านั้นอยู่ซึ่งอาการนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ของท่านในภาวะที่ว่าออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยท่านไม่ได้มาอยู่ที่กายกายนี่เป็นแค่สนามรบ ที่ไปรบแล้วก็กลับฐานกลับเข้าไปอยู่ที่ร่างกายกลับเข้าไปอยู่ที่จิตที่สมาธิและสมาธิเวลาออกมาก็กึ่งสมาธิกึ่งอารมณ์ท่านก็จะลอยจิตของท่านจะลอยอยู่นิ่งลอยนะเขาเรียกว่านิ่งไม่มีฐานเพราะไม่มีสติปัฏฐานฉะนั้นนักปฏิบัติที่สายสมาธิเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะอารมณ์นี้จะมีอยู่หน่อยๆและสมาธิก็จะเลี้ยงระหว่างหนึ่งจิตหนึ่งอารมณ์ระหว่างหนึ่งจิตหนึ่งจะเป็นสมาธิอยู่แต่ด้วยการที่เราเห็นตัวเองไม่เที่ยงบ่อยๆทำให้เราเนี่ยเคลียร์ปัญหาเรื่องอารมณ์นั้นได้บ้างไม่ทุกข์ใจมากนักนะอันนี้ก็จะมีได้แล้วก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากญาติโสธรนะครับโยมคำตังเจริญตุกโยมสายเข้ามาฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านสองโอ้ครับเจริญพรเจริญพรครับว่าไงเอ่ยครับปิดเสียงทางโน้นก่อนโยมปิดเสียงทางโน้นก่อนเสียงกล้องเข้ามาโยมผมจะปิดเสียงทีวีก่อนเนาะวิทยุก่อนเนาะเพราะเสียงสะท้อนโยมเสียงสะท้อนถ้าใครถามก็ต้องปิดเสียงทางโน้นก่อนภาพเปิดได้นะแต่ว่าเสียงเนี่ยมันจะท้อนกันนะแล้วเราจะถามไปไม่ถูกนะไปไม่ถูกฮัลโหลว่าไงโยมฮัลโหลหลุดไปแล้วอ๋อหลุดไปละก็ยังไงโทรใหม่เนาะก็ขอให้คนโทรเนี่ยปิดเสียงก่อนเนาะเพราะว่าเสียงมันกล้องมาทางนี้แล้วก็สะท้อนไปทางโน้นด้วยก็จะทำให้เราลำบากในการพูดนะก็ยังไงก็โทรมาใหม่กันแล้วกันก็ขอต่อว่าการใช้สมาธิเนี่ยเป็นการลักษณะเหมือนว่าที่อยู่ประจำคือสมาธิที่อยู่จรคือการพิจารณากายเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีที่อยู่ประจำก็คือสมาธิแต่การพิจารณากายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่จรมาเป็นบางครั้งการทำสมาธิแบบใช้สมาธินำเนี่ยการพิจารณาตัวก็จะเป็นลักษณะนั้นนะทีนี้เวลาจิตอยู่ปกติเนี่ยสมาธิก็ออกมาแล้วกายเราก็ทิ้งไปแล้วความเห็นก็ทิ้งไปแล้วเนี่ยจิตมันจะลอยนิ่งลอยเมื่อนิ่งลอยตรงนี้จะมีปัญหาเรื่องจิตเนี่ยคอยจะแกว่งนั้นสมาธิจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะแก้ไม่ค่อยตกแต่ยังไงท่านก็มีปัญญาว่าควบคุมสถานการณ์นั้นได้ปัญญาตัวนั้นจะเลี้ยงว่าทุกอย่างไม่เที่ยง แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สติเนี่ยจะไม่เป็นการแกว่งของตัวจะไม่เป็นเพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยจะแนบแน่นกว่าแล้วก็จะมีความแข็งแรงสูงกว่าเหมือนก็ว่าจิตไม่ลอยฉะนั้นการใช้สติจริงๆแล้วเนี่ยจะมีผลดีกว่าการใช้สมาธิมากเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยท่านใช้สติจริงๆท่านไม่ใช้สมาธิร่วมเลยแล้วเวลาฝึกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต่างกันจริงๆนะสมมติว่าเราใช้สติเนี่ยพิจารณาร่างกายเนี่ยเหมือนที่บอกว่าอุปมาเหมือนว่าเราเอาน้ำใส่ขวดไปถ้าเราใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยเหมือนกับเอาดอกมะลิเข้าไปในขวดมะลิตูมนะแล้วก็อะไรอ่ะเขย่าขวดให้วิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับว่าจิตเราก็เหมือนดอกมะลิวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปท่องเที่ยวร่างกายแล้วก็สุดท้ายก็ลอยตุ๊บป่องขึ้นข้างบนไปน้ำกับดอกมะลิก็ไม่ได้รวมกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ซึมซับกัน
แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สติมาพิจารณาร่างกายเนี่ยมันไม่ได้กระจุกตัวของจิตมันเป็นการกระจายตัวของจิตจิตเนี่ยต้องกระจายให้กว้างๆเลยให้เป็นสติไม่ให้เป็นสมาธิแล้วเวลาพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาจะต้องใช้สัญญาเข้าร่วมอนุกับสัญญาเหมือนกันเป็นนิมิตบ้างเป็นสัญญาบ้างก็ใช้เหมือนกันแต่เวลาเห็นกายแล้วเนี่ยกายกับจิตเนี่ยมันซึมซับกันเหมือนเราเอาด่างทับทิมเนี่ยใส่ไปในขวดนะเอาด่างทับทิมไปใส่ไปน้ำในขวดแล้วก็เขย่าเราจะเห็นว่าน้ำกับด่างทับทิมเนี่ยแยกกันไม่ออกมันไม่เหมือนมะลิใส่ไปแล้วมันยังไงมันก็แยกได้เพราะว่ามันอยู่คนละส่วนมันจะอยู่ด้วยกันจริงแต่มันก็แยกส่วนกันอยู่มันไม่ได้ละลายอะว่างั้นนะฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะเอาร่างกายของเราเป็นเครื่องอยู่ประจำแต่สมาธิฌานเป็นเครื่องอยู่จรนานๆก็เข้าฌานไปจรเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ประจำก็คืออยู่ร่างกายนี้อันนี้คือวิธีของการฝึกสมาธิสติปัฏฐานเนี่ยคนที่สายที่มาทางสติเนี่ยจะใช้แบบนี้สมาธินำเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งความมั่นคงจะสูงกว่าจิตจะไม่มีแกว่งและการสงบนี่สงัดหมดเลยมันไม่มียกยกแยกแยกไม่มีการเคลื่อนของจิตเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถูกปิดหมดเลยมีการนะจ๊ะสมุทรปราการนะครับโยมสำลีเจริญทุกโยมฮัลโหลสวัสดีค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะอยากจะรู้การที่เราทำบุญไปหาญาติพี่น้องเราใส่บาตรทำบุญอะญาติพี่น้องเราที่ตายไปแล้วเขาได้รับไหมคะเราทำไปก่อนโยมทำไปก่อนนะรับไม่รับไม่เป็นไรถ้าไม่รับก็บุญนั้นก็จะเป็นของเราเองเนาะเราทำไปก่อนไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนอย่างไรหรืออยู่ในภาวะที่รับได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยเช่นว่าเขาไปเกิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาก็รับไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ทำไปก่อนก็แล้วกันเนาะทำไปก่อนเนาะ เราทำไปก่อนเพื่อความสบายใจนะก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็ควรกระทำเหมือนกันนะทุกญาติผู้ล่วงลับนี่ก็ทำกันชาวพุทธทั้งหลายก็พุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันว่าเป็นการที่พี่น้องหรือญาติพี่น้องของเราเป็นบุญเป็นกรรมร่วมกันมานะที่เราได้เกิดมาร่วมกันแต่สงเคราะห์กันนะสงเคราะห์กันก็คือญาติพี่น้องนั่นเองถึงจะล่วงลับไปแล้วเราก็ยังทำบุญให้ทั้งอยู่เราก็แบ่งปันแล้วก็ดูแลกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสงเคราะห์กันก็ญาติพี่น้องก็คือทำบุญร่วมกันมามีกรรมผูกพันกันมานั่นเองนะ ก็ขออธิบายต่อว่าการใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยการใช้ปัญญานำหน้าเนี่ยการใช้สติเลยไม่ใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยซึ่งคนละแบบกันนะคนละอย่างกันกับการใช้สมาธิมาร่วมฉะนั้นการใช้สติมาร่วมเนี่ยเราเอาด่างทับทิมลงไปในใส่ไปในขวดเนี่ยมันจะละลายเหมือนกับร่างกายกับจิตของเราเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยทำให้เนื้อกับร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยกับจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มเหมือนเนื้อแตงโมน่ะฉ่ำอย่างนั้นเนี่ยคือมันไม่แยกเลยให้เป็นเครื่องอยู่ไปเลยกายว่าเครื่องอยู่ประจำก็คือร่างกายนี้แต่เครื่องอยู่จรก็คือฌานจะเข้าฌานก็เข้าไปเวลาออกมาก็อยู่แค่นี้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยทำให้การอบรมมาแล้วเนี่ยมีมาตรฐานของจิตสูงมากจิตของเราจะสงบแบบคือสงบมากอะมากกว่าวิธีแรกนะอันนี้ถ้าเกิดว่าวิธีแรกเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องวิธีนี้นะก็จากเชิงเซานะครับจากเชิงเซาโยมธรรมศักดิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมธรรมศักดิ์ได้เจอพระอาจารย์มีความสุขมากนะครับพระอาจารย์คิดถึงพระอาจารย์มากพระอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีสบายดีเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่เป็นหวัดเพิ่งหายเลยครับพระอาจารย์ครับเป็นไงบ้างนะปฏิบัติเป็นไงบ้างก็คืบหน้าขึ้นมาบ้างก็คือรู้จักพิจารณาเข้าไปบ้างครับอาจารย์คือว่าปอดของเรานี่บางทีเราไปพิจารณาเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นรูปเหมือนในหนังสือว่าเรามันเต็มอยู่ในโครงร่างของเรานี่ปอดเนี่ยมันทำไมมันพิจารณายาก
ผมก็เอาไล่ไปดูเอามีขั้วปอดแล้วในหัวใจมันก็ต้องมีอยู่ใกล้กับปอดก็ต้องสัมพันธ์กันว่าปอดหายใจเพื่อสูบฉีดอย่างเงี้ยผมก็ไล่พิจารณาไปอย่างเงี้ยเนี่ยต่อไปเราพิจารณาแบบไม่ใช้ปัญญานี่มันไม่รู้เรื่องเราต้องพิจารณาในร่างกายเราจริงๆอย่างเงี้ยเรารู้เรื่องว่าเออปอดจริงเนาะของจริงหัวใจก็สูบฉีดเลือดเออนี่ของจริงเนาะถ้าเราไม่ไปไล่ไปเรามีแต่นึกเอาไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ปัญญาว่าสอดส่องเข้าไปพิจารณาในโครงร่างของเราเนี่ยเราก็เหมือนกับไปลอยที่ท่านพระอาจารย์พูดเลยครับว่ามันเป็นลอยๆมันไม่ใช่สติมันเหมือนกับว่าเราอยู่ข้างนอกสองร่างอย่างนี้ครับแต่เราเอาของจริงมาไล่เลยว่าเออนี่มันเป็นของจริงเนาะปอดที่มันเป็นของจริงเนาะมันเป็นของร่างกายอยู่ในโครงร่างของซี่โครงอยู่มีเยื่อมีเลือดมีขั้วสัมพันธ์กันระหว่างหัวใจสูบฉีดโลหิตต่อกันและกันอย่างนี้อย่างนี้จะผมว่าพิจารณาถูกหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะบางครั้งมันงงนะครับอาจารย์เพราะมันไม่เคยทำแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับที่อาจารย์ว่าด่างทับทิมกับน้ำนะครับมันจะมีความรู้สึกมันมีความสุขมากเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราได้รู้เนี่ยขั้นหนึ่งคือเราได้รู้ขึ้นมาบ้างแล้วว่าเออนี่มันของจริงเนี่ยมันวิจารณากายจริงๆเนี่ยมันเรื่องของจริงเหรอเนี่ยที่เราไปนึกลอยๆเราไม่ได้เอามาอยู่ในร่างของเรามีแต่นึกเป็นหนังสือแต่เราไม่เอามาเป็นในร่างของเรามันไม่ใช่นี่แต่นี่มันใช่เนี่ยมันเออนี่มันต้องอย่างนี้เนี่ยนี่นะของจริงเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้ผมคิดถูกป่ะครับอาจารย์ก็คือการใช้จิตพิจารณาแบบว่าอย่างถ้าว่าของจริงตัวของจริงใส่กันอย่างนี้ครับอาจารย์ผมว่าผมเดินถูกทางมั้งไหมครับพระอาจารย์ผมจะขอฟังทางโทรทัศน์นะครับกับมาตรการลาครับได้ก็ถูกต้องโยมเพราะว่าการใช้สติปัฏฐาน4เราใช้ร่างจริงเลยเป็นสนามเลยเป็นการเข้าไปดูแล้วก็ใช้สติกับปัญญาไม่ใช้สมาธิแล้วเวลาจิตเราเห็นตัวเองเนี่ยเราเอาร่างกายจริงๆของเราเนี่ยมันจะเหมือนด่างทับทิมเนี่ยมันกับน้ำเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยจิตเรากับตัวเราจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ใช้สติปัฏฐาน4แท้ๆเลยจะเป็นแบบนี้ซึ่งวิธีนี้จะทำให้วิญญาณ6ลดดับแต่วิธีแรกเนี่ยใช้สมาธิเนี่ยวิญญาณไม่ดับนะแต่ดับด้วยปัญญาแต่การดับของวิญญาณยังไม่ดับคือดับด้วยปัญญาว่าวิญญาณไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแต่แก่ว่าการดับวิญญาณยังไม่ได้ดับเขาเรียกว่าพระอรหันต์อินทรีย์ที่ยังมีเศษอยู่อินทรีย์ที่ยังไม่ได้ดับอินทรีย์เหล่านั้นก็คือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์สิวหินทรีย์คานินทรีย์กายินทรีย์เนี่ยยังไม่ดับก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังไม่ดับทำให้ใจเนี่ยมีบ้างที่จะยินดียินร้ายหรือว่าเคลื่อนตัวกับสิ่งที่มากระทบทางหูทางตาแต่ก็เคลื่อนไปอย่างนั้นเนี่ยท่านก็ไม่มีกิเลสอะไรนะแต่อาการของท่านจะมีอยู่ตรงนี้แล้วว่าทำให้จิตของท่านคือท่านนิ่งแต่ท่านนิ่งไม่มีฐานเพราะว่าท่านไม่ได้เจริญสติปัฏฐานทำไมไม่เจริญสติปัฏฐานเพราะท่านใช้เอาสมาธิมาร่วมก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าถูกไหมถูกได้ถูกแล้วก็พ้นทุกได้แต่ได้แบบวิธีนั้นดังนั้นมี2วิธีแต่วิธีหนึ่งเนี่ยใช้สติจริงๆเลยเนี่ยจะอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช้สมาธิร่วมแต่เมื่อเราใช้สติจริงๆแล้วเนี่ยจิตเรากับกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่อันเดียวกันเลยเป็นกายแท้ของเราเลยไม่ได้กายไหนแล้วก็ไม่หายแล้วก็ไม่ใช่ว่ากายนี่เป็นเครื่องอยู่จรพูดง่ายๆนะวิธีแรกเนี่ยเครื่องกายนี่เป็นเครื่องอยู่จรแต่เครื่องอยู่ประจำคืออยู่ที่จิตเป็นเครื่องอยู่จริงอยู่ประจำแต่กายในจรมาดูนะวิธีแรกจะเป็นลักษณะว่าจิตเป็นเครื่องอยู่ประจำแต่กายเนี่ยเป็นการจรแต่วิธีที่สองเนี่ยเอากายเนี่ยเป็นที่อยู่ประจำแต่สมาธิเนี่ยเป็นเครื่องอยู่จรมันก็เลยอย่างนี้เหมือนกับว่าคนๆหนึ่งเนี่ยบ้านจริงเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแต่บ้านไม่ใช่บ้านจริงนะอยู่กรุงเทพแสดงว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นบ้านจรบ้านจริงอยู่ต่างจังหวัดแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยบ้านจริงอยู่กรุงเทพแต่บ้านจรอยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็เลยว่า
แต่สองอย่างนี้พิธีสองอย่างนี้ได้นะสามารถพ้นทุกข์ได้แต่ได้แล้วไม่เหมือนกันที่อยากอธิบายนี่แต่ว่านักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะให้จิตเรามั่นคงจริงๆเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยมั่นคงมากเลยเพราะวิญญาณจะไม่เหลือเลยจากขุนศีโสตินศีครับมนินศีเนี่ยจะไม่เหลือเลยดับหมดเพราะว่าตัวนี้น่ะจะกลายเป็นญาณทัศนะวิธีแรกนั้นจะไม่มีญาณทัศนะท่านใช้สัญญาใช้นิมิตใช้สัญญาพิจารณาแต่ญาณทัศนะท่านไม่มีถ้ากล่าวถึงญาณทัศนะท่านจะไม่รู้จักแต่ก็ไปได้นะแต่ว่าวิธี2เนี่ยวิญญาณกลายเป็นญาณทัศนะไปแล้วญาณทัศนะของท่านนี้ก็คือเป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่เกิดจากมรรคโดยตรงแล้วก็วิธีนี้เนี่ยทำให้จิตไม่แกร่งสมาธิมั่นคงสูงกว่าวิธีแรกฉะนั้นนักปฏิบัติเลือกเอาเราชอบแบบไหนก็เอาเพราะ2แบบนี้สามารถจะไปนิพพานได้หมดเลยเขาเรียกว่าแบบแรกเขาเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานนะเขาเรียกว่านิพพานที่ยังมีเศษเหลือเศษเหลือยังไงที่ในพระไตรปิฎกนั้นท่านกล่าวไว้ว่าภิกษุกีนาศพสิ้นอาสวะแล้วแต่อินทรีย์ของท่านไม่ถูกกำจัดท่านย่อมยินดีบ้างยินร้ายบ้างในอินทรีย์เหล่านั้นนี่แลคือสัพพาทิเสสนิพพานอันนี้คือว่าอินทรีย์ของแต่วิธีที่2เนี่ยเป็นอนุปาทิเสสนิพพานไปเลยอนุปาทิเสสนิพพานคือเป็นอินทรีย์ที่ถูกกำจัดแล้วก็คือพระอรหันต์ขีณาสพสิ้นอาสวะแล้วเนี่ยแต่อินทรีย์ของท่านดับเย็นไม่มีอาสวะอินทรีย์ของท่านถูกเคลียร์หมดแล้วจึงเป็นผู้ดับสนิทกว่ามั่นคงมากกว่าแล้วก็เครื่องอยู่ประจำคือร่างกายแต่สมาธิฌานนั้นเราจะจรเป็นบางครั้งเข้าไปอยู่ฉะนั้นเหมือนกับว่าวิธีทั้งสองเนี่ยการอยู่ประจำต่างที่กันนะเครื่องอยู่จรก็ต่างที่กันก็เลยว่าไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ก็ไปได้ทั้งคู่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายชอบแบบไหนก็เอาได้นะแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้สติจริงๆเนี่ยความมั่นคงจะสูงกว่าแล้วก็ท่านจะทำเป็นส่วนๆตอนแรกเนี่ยท่านจะทำสติอย่างเดียวก่อนให้เป็นสติปัฏฐานแล้วตอนหลังเนี่ยท่านจะทำฌานอย่างเดียวทำเป็นไม่ได้เอามาคู่กันนะเหมือนว่าพิธีแรกเนี่ยต้องเข้าฌานแล้วก็ออกพิจารณาเข้าฌานแล้วก็ออกพิจารณาแต่วิธีที่สองเนี่ยคือพิจารณาไปเลยให้จบไปเลยแล้วก็ทำฌานก็ฌานอย่างเดียวเลยให้แยกเป็นส่วนๆไปเวลาออกมาแล้วหรือผลของการอบรมมาแล้วนี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทำให้เราได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างคนที่ทำอย่างนี้กับอย่างโน้นน่ะชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่า ยังไงก็ได้ถือว่าเราพ้นทุกข์ถือว่าได้ได้หมดนะถึงแม้ว่าพิธีแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์ไม่ถูกกำจัดเป็นสัพพาทิเสสนิพพานแต่เมื่อท่านละสังขารได้เมื่อไหร่อินทรีย์ของท่านก็สงบหมดเลยท่านก็จะเป็นอนุปาเมื่อตอนที่มรณภาพนะเขาเรียกว่าตอนมรณภาพเนี่ยดับไม่เหมือนไม่เหลือเลยเป็นอนุปาที่เสียสนิพานทีหลังแต่วิธีหลังเนี่ยเป็นอนุปาไปเลยแต่ยังไม่ดับยังชีวิตยังมีอยู่แต่เป็นอนุปาที่เสียสนิพานได้เพราะไม่มีเศษเหลือที่จะให้มีเพราะว่าอะไรเพราะมีสติปัฏฐานฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยทำให้มีฐานก็เรียกว่าถ้าสมาธิใดมาขาดสติปัฏฐานสมาธินั้นเหมือนหม้อที่ไม่มีเฉวียนรองรับเพราะสติปัฏฐานนี่เป็นตัวแปรมากทำให้จิตมั่นคงหรือไม่มั่นคงอยู่ที่สติปัฏฐานอันนี้ก็คือว่าการใช้สติกับการใช้สมาธิต่างกันอย่างนี้อันนี้ก็ขอชี้แจงในที่นี้หน่อยว่าการฝึกของเรานี้อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่แตกต่างกันแล้วแต่ทั้งหมดยังอยู่ในคลองของการปฏิบัติที่ถูกต้องนะเพราะว่าในพระสูตรเนี่ยท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าสมาธิการปฏิบัติไปได้ที่มี2แบบก็คือ1สมาธินำหน้าปัญญาตามหลังก็คือทำสมาธิไปก็ควบคู่กับการพิจารณาวิธีที่2ก็คือปัญญานำหน้าและสมาธิตามหลังเอาปัญญาเดินก่อนแล้วก็สมาธิตามหลังมา2วิธีนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ถ้าเราจับตรงที่สติปัฏฐาน4ได้เนี่ยความมั่นคงจิตของจะสูงมากแต่อย่างนี้ก็แล้วแต่ว่านักปฏิบัติจะมีนิสัยจริตแบบไหนก็เอาแบบนั้น
ถ้าแบบที่สองเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าเรื่องอภิญญาเนี่ยแบบที่สองจะมีมากกว่าคือการใช้สติปัฏฐานสี่เนี่ยอภิญญาจะสูงเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันสงบมากที่ไม่มีอะไรเลยและการที่จะทำให้ธาตุที่บริสุทธิ์เนี่ยทำให้เรามีอะไรมากกว่านั้นนะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลพระโมคคัลลานะก็ดีพระเขาเรียกว่าอนุรุทธะก็ดีว่าท่านทำอย่างไรท่านถึงมีฤทธิ์มากมีอภิญญามากมีหูทิพตาทิพมากอ๋อผมเจริญสติปัฏฐานสี่มาสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำให้เป็นอย่างนี้มีฤทธิ์มากฉะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะมีทุกอย่างมากกว่าคนที่ใช้สมาธิโดยตรงเพราะสติปัฏฐานสี่นี่คือบ่งบอกถึงความมั่นคงของจิตนี่สูงมากเพราะจิตมันจะมั่นมากเลยไม่มีอะไรทำให้หวั่นไหวได้เลยมันจิตเป็นจิตที่มีสมบูรณ์แบบน่ะแต่ว่าเจริญยากใช้เวลามากกว่าสมาธิใช้เวลาเร็วกว่าเร็วแต่อย่างหนึ่งช้าแต่อย่างหนึ่งอันนี้ก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าการประพฤติปฏิบัตินะแต่ว่าทุกคนก็อยู่ที่นิสัยนะนิสัยว่าเราฝึกมาได้ขนาดไหนฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยเราฝึกมาได้ก็คือจิตเราจะไม่มีการรั่วไหลจิตเราจะไม่มีการไปของ ภายนอกฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยมีขอบเขตของจิตอยู่คือหัวเท้าเท่านั้นไม่มีนอกเหนือนี้ไม่มีนอกเหนือแน่นอนนอกเหนือนี้ไม่ใช่เพราะจิตเนี่ยมันอยู่แค่หัวเท้านะไม่มีทางตาไม่มีทางหูจมูกลิ้นกายใจมีตาเหมือนไม่มีมีหูเหมือนไม่มีเขาเรียกว่าตามีอยู่รูปมีอยู่การใส่ใจของใจนั้นไม่มีหูมีอยู่เสียงมีอยู่แต่การใส่ใจไม่มีถ้าการใส่ใจมีเมื่อไหร่วิญญาณย่อมเกิดขึ้นถ้าการใส่ใจไม่มีวิญญาณย่อมดับลงฉะนั้นท่านไม่มีวิญญาณถ้าวิญญาณหกท่านจะไม่มีเขาเรียกว่าอินทรีย์ถูกกำจัดแล้วนะอินทรีย์ถูกกำจัดก็คือตาหูจมูกลิ้นกายดับใจก็สงบฉะนั้นไม่ลำบากเรื่องหูตาเลยเพราะอะไรเพราะว่าการรู้แจ้งในสังขารร่างกายนี้ตามจริงเขาเรียกว่าเราเห็นกายสดๆนี่แหละนะเห็นทุกอย่างแล้วความเห็นนี้ไม่เคยดับตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันอยู่แค่นั้นรอวันตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่ากันแค่นั้นเองก็รอวันตายว่าตอนที่ไม่ตายคือพูดง่ายๆคือถ้าจิตเราไปทางตาทางหูเนี่ยเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะอยู่แล้วถ้าไม่ไปก็ไม่เป็นที่มาของราคะโทสะโมหะฉะนั้นเท่ากับว่าการไปของจิตนั้นเป็นที่มาของกิเลสของคุณเหล่ากิเลสหมดจิตก็หมดการไปเหมือนกันการหมดของจิตนั้นหมดครั้งเดียวจะไม่ไปอีกเลยหมายถึงว่าไม่ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ไปเมื่อลืนก็ไม่ไปเท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่มีไปเลยแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าก่อนตายเป็นอย่างนั้นหลังตายก็เป็นอย่างนั้นก่อนตายเป็นอย่างไรหลังตายก็เป็นอย่างไรอย่างนั้นแหละฉะนั้นนักปฏิบัติให้เข้าใจว่าเราจะเอาเป็นตนตายไปวัดไม่ได้ตอนก่อนตายวัดเลยว่าเราเป็นยังไงนั่นคือแท้จริงของเราถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เราก็รีบซะนะรีบแก้ไขซะตอนตายเนี่ยเราจะทำจิตให้ว่างเลยแต่ตอนเป็นเนี่ยกิเลสมีไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกว่าข่มกิเลสมีแน่นอนเพราะว่ากิเลสยังไม่ออกนะเช่นว่าอาจจะพูดว่าตอนเป็นเนี่ยเราก็จิตไปโน่นไปนี่อยู่เนี่ยแต่ตอนตายให้เข้าสมาธิให้ได้อย่าคิดว่าสมาธินั้นเป็นนิพพานนะเป็นไม่ได้หรอกเพราะการเข้าสมาธิแบบนั้นนั้นกิเลสเรายังไม่ได้ออกเลยมันก็ติดไปทั้งหมดนั่นแหละมันใช่เอาสมาธิไปอย่างเดียวมันก็ไปทั้งกิเลสด้วยนั่นแหละอันนี้อย่าคิดว่าเราจะมาแก้ตรงนั้นว่าวันที่เราตายเนี่ยเราจะเข้าสมาธิตายแต่อย่าคิดว่าการเข้านั้นน่ะราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีมันมีท่านมีมันซ่อนอยู่ในนั้นเนี่ยตอนเราสังเกตยังไงสังเกตตอนที่ว่าเวลาเราเข้าสมาธินะตอนขณะที่เข้านะกิเลสเราไม่มีแต่ออกมาทำไมมีล่ะตอนเข้าเราไม่ไปอยู่ไหนล่ะนะตอนเข้าไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในนั้นเนี่ยมันทับอยู่ฉะนั้นตอนตายก็เหมือนกันเข้าไปมันก็อยู่ในนั้นเนี่ยมันกระทับอยู่มันก็ไปด้วยกันนั่นเนี่ยฉะนั้นเราต้องให้แน่ให้มันเป็นให้ได้อันนี้ก็ญาติโยมก็ถามได้นั่นมีเวลาอีก10กว่านาทีนะต่อมาพูดไปเนาะก็โยมก็ลองมีปัญหาหรือว่าชอบฟัง
นะก็ถือว่าการ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เรานี่พ้นจากอารมณ์ทำยังไงให้มันพ้นคนที่ฝึกสติปัฏฐาน4มาเนี่ยพ้นได้จริงๆก็คือมันไม่มีไปเลยแต่จิตเองก็ไม่ใช่ว่าเรากั้นไว้นะไม่ให้ไปนะจิตมันยอมรับนะคือใจเนี่ยมันถ้ามันจะไปแล้วเนี่ยเราห้ามไม่อยู่หรอกแต่ถ้ามันเข้าใจแล้วมันเอาอยู่มันต้องเป็นว่าการเข้าใจของจิตมันต้องมีก่อนที่จิตจะเข้าใจจิตต้องรู้แจ้งก่อนมันต้องเคลียร์ตัวมันเองได้ก่อนว่าที่มันไปนั่นคือความผิดไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าถ้าจะไปเราก็ต้องกั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจิตเนี่ยมันต้องเป็นธรรมชาติที่มันต้องไปอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นธรรมชาติไปอย่างนั้นเนี่ยพระอรหันต์จะเกิดได้ยังไงนะพระอรหันต์จะเกิดไงพระอรหันต์ไปอย่างนั้นหรือไม่ไปหรอกนะพระไม่ไปฉะนั้นทุกคนก็มุ่งไปที่การพ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานก็คือพระอรหันต์นั่นเองเราก็ต้องคิดว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าเนี่ยท่านคุมจิตได้หมดแล้วบางคนอาจจะคิดความหมายว่าจิตมันเป็นของไม่เที่ยงเราคุมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้อย่าเอาความว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตาหรือเป็นทุกข์เนี่ยไปเพียบจิตไม่ได้นะไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยมันต้องคุมได้ที่มีไหมพระอรหันต์คุมจิตไม่ได้เนี่ยมีไหมล่ะแต่ที่บอกว่าไม่เที่ยงคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่เขาเรียกว่าร่างกายมันจะแก่คุมไม่ได้มันจะเจ็บคุมไม่ได้มันจะตายก็คุมไม่ได้อันนั้นแหละเขาคุมไม่ได้คือกายแต่จิตเนี่ยต้องคุมได้สิถ้ากายก็คุมไม่ได้จิตก็คุมไม่ได้พระอรหันต์อยู่ตรงไหนล่ะแล้วความเป็นพระอรหันต์จะเอาอะไรมาเป็นล่ะบางคนบอกว่ากายก็คุมไม่ได้จิตก็ไม่ใช่ของเราคุมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเองก็คุมไม่ได้ทั้งคู่เลยฉะนั้นเขาเรียกว่ากายคุมไม่ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จิตมันต้องคุมได้มันต้องอยู่ในอำนาจนะจิตต้องอยู่ในอำนาจแต่กายเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจหรอกนะอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ก็มีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมยุวดีอันเจริญตุกโยมค่ะกราบนมัสการค่ะน่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะหนูมีกรณีจะถามกรณีที่มีเจ็บป่วยเฉียบพลันแบบฉุกเฉินแบบหนักๆคือมีอยู่วันนึงหนูปวดท้องหนักแล้วก็มันไม่รู้จะพิจารณายังไงค่ะหลวงพ่อคือมันไปอยู่ที่ความเจ็บอย่างเดียวหนูก็พยายามดูเพ่งดูที่ลำไส้จะให้พิจารณาตอนนั้นคือมันพิจารณาไม่ออกก็คือพยายามเพ่งที่ลำไส้อย่างเดียวไม่รู้ว่าหนูทำถูกหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยแนะนำหนูได้นะคะ คือนักปฏิบัติเนี่ยเราคิดว่าเมื่อเราเป็นอะไรก่อนแล้วค่อยมาทำเนี่ยมันไม่ได้นะโยมเพราะว่าเราตอนที่เรายังไม่ปวดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกไว้เนี่ย หรือเราฝึกไว้ไม่มากเนี่ยแล้วมาปวดแล้วคิดจะทำตอนที่ปวดมาแก้เนี่ยมันค่อนข้างยากโยมนะค่อนข้างยากเลยฉะนั้นเหมือนกับว่าไฟลุกก่อนแล้วค่อยหาน้ำเนี่ยมันพูดยากนะแล้วเราหาน้ำไว้ก่อนดีกว่านะไฟลุกเมื่อไหร่ค่อยๆว่ากันไปแต่ระหว่างที่ไฟไม่ลุกเนี่ยหาน้ำไว้ก่อนฉะนั้นนักปฏิบัติต้องฝึกไว้ก่อนเมื่อฝึกไปแล้วเนี่ยเวลาอะไรเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจะเอาตรงนั้นไปใช้ฉะนั้นโยมจะใช้ตรงนี้เลยเนี่ยต่อมาว่ามันค่อนข้างยากนะระหว่างที่เรายังไม่ปวดอะไรเลยเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นเลยตัวเราไม่ค่อยจะเห็นอยู่แล้วฉะนั้นถามว่าเพ่งเนี่ยเขาไม่ได้เพ่งเขามีการใช้อุบายในการมองการมองของจิตเนี่ยเราต้องใช้อุบายมองมาเรื่อยๆนะเพ่งตรงๆเนี่ยเอาไม่อยู่โยมเนาะเพ่งก็ไม่อยู่อุบายเนี่ยถ้าเกิดน้อยเกินไปก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าขณะนั้นมันบีบคั้นแล้วนะทุกมันบีบคั้นแล้วมันก็พูดยากอยู่ยังไงโยมทำถูกไหมก็ถูกอยู่แต่ว่าถูกแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะโยมก็ฝึกให้มากหน่อยกันแล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมชื่นทุกคนเจริญสุขโยมอาจารย์ค่ะเจริญพรทุกค่ะ
กับนักศึกษาพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะพระอาจารย์ก็ดมทำแบบว่าอย่างนอนแล้วแสงมันเข้ามามากๆแล้วก็ไม่ดับทีนี้โยมก็ใช้แบบนั่งสมาธิแล้วก็ทำแบบสมถะทุกๆไปอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าแต่ก็ทำให้นอนหลับนะคะเพราะว่าไม่มีแสงมากวนอย่างเงี้ยไม่งั้นโยมทั้งผ้าห่มบางทีแสงมันมากๆโยมห่มทั้งผ้าห่มโยมก็เห็นมือเห็นผ้าห่มแต่แม้แสงก็ยังอยู่ในผ้าห่มอยู่ข้างๆอ่ะไม่ทราบว่าเรื่องนี้มันนอนไม่ได้ตรงนั้นน่ะแล้วโยมที่พระอาจารย์บอกโยมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแบบนั่งสมาธิแบบนึงจะใช้ได้ไหมคะแล้วก็อย่างนึงก็คือโยมเคยเกิดอาการที่ว่าหัวใจเต้นแรงด้วยตอนนั้นลงไปข้างล่างแต่นั้นเวลามีน้อยค่ะโยมอยากจะถามต่อว่าถ้าเกิดเวลานั้นที่แบบหัวใจเต้นแรงมากๆอ่ะค่ะพอพักหลังนี้นอนดึกบ่อยค่ะก็เลยมีอาการนี้ก็อยากจะทราบว่าเวลาตอนที่หัวใจเต้นแรงมากๆเพราะว่ามือซีดแล้วอ่ะแล้วทีนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะตายโยมก็เดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมคุณโยมก็ใส่รองเท้านะคะใส่รองเท้าเดินตัวก็อุ่นขึ้นมาได้ค่ะทีนี้ระหว่างที่อย่างเงี้ยโยมก็ยังกลัวตายว่าโยมจะตายหรือเปล่าไม่ทราบท่านระหว่างตรงนั้นน่ะระหว่างกลัวตายกับที่ฝึกมานี่ลืมหมดเลยค่ะลืมกับหมดเลยก็ธรรมดาโยมเราฝึกมันก็อย่างนั้นใหม่ๆอยู่นะก็ธรรมดามีบ้างนะมีบ้างทีนี้แบบตอนที่อย่างเงี้ยน่ะลักษณะอย่างนั้นต้องทำใจยังไงถึงจะแบบว่าทำให้จิตสงบขึ้นจะมีทางทีวีเนี่ยค่ะกับมาตรการขอบคุณค่ะสาธุนะก็ที่ธรรมาพูดเมื่อวานที่บอกว่าก็เหมือนเราเปิดไฟที่เพดานแล้วก็นอนหลับแต่ตาเราก็ใส่ใจที่ไฟที่เพดานมันหลับได้ยังไงแสงสว่างอยู่ตรงไหนเราไปใส่ใจตรงนั้นมันนอนหลับไม่ได้โยมคือสว่างก็ให้สว่างไปอย่าใส่ใจเหมือนไฟอยู่ในเพดานสว่างก็สว่างแต่เราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเหมือนก็ไม่ใส่ใจทั้งนั้นมันมีอยู่แต่เราไม่ใส่ใจเนี่ยมันจะรู้มันจะลดลงทันทีเลยนะทำให้เรานอนหลับได้แต่ยังไงนะก็เป็นความว่าสำหรับนักปฏิบัติที่มาฝึกแบบนี้เนี่ยก็เห็นใจอยู่นะว่าการนอนหลับเนี่ยมันค่อนข้างจะยากประมาก็เป็นเยอะเลยนะเรื่องหลับเนี่ยมันไม่ค่อยหลับเพราะว่าจิตมันตื่นถ้าจิตมันตื่นมากๆเนี่ยเราไม่ให้เลยเนี่ยหลับไม่ได้หลับมาเลยเนี่ยมันก็หัวใจเต้นแรงอย่างที่โยมว่านั่นแหละเพราะร่างกายมันเพลียมากก็เอาเรื่องเหมือนกันนะก็ยอมรับอยู่ว่าการฝึกหลับนั้นยากเหมือนกันแต่เอาละถ้าเกิดว่าโยมทำสมาธิแล้วหลับได้ก็ให้ใช้สมาธิหลับไปก่อนถามว่าถูกไหมมันก็พอได้นะพอได้แต่อยากจะให้แนะนำการฝึกหลับให้เป็นฝึกหลับเป็นยังไงคือเราจะได้ใช้ได้หมดว่าฝึกตื่นก็ได้ฝึกหลับก็ได้เราจะได้ใช้แต่ว่าเมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยให้มันหลับได้ก็เอาเป็นก่อนถ้าหลับได้ก็ให้ร่างกายมันผ่อนคลายเพราะว่าไม่งั้นร่างกายเราจะหัวใจเต้นแรงเพราะว่าไม่ได้นอนนะเพราะว่ามันตื่นสมาธิเรามากนั่นแหละสมาธิเรามากก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนก็เอาเป็นว่าฝึกหลับก็คือว่าเราพยายามอย่าใส่ใจแสงสว่างเขาเรียกว่าใส่ใจในแสงว่าสว่างนั้นเขาเรียกว่าอโลกะสัญญานะจิตเราจะตื่นใช้สำหรับคนที่ง่วงนะแล้วจะแก้ให้ไม่ง่วงแต่เราเนี่ยไม่ง่วงจะแก้ให้ง่วงก็เลยว่าต้องโลกะสัญญาก็คือทำให้อย่าใส่ใจโลกะสัญญาแปลว่าใส่อย่าใส่ใจสิ่งที่สว่างนั้นให้มันสว่างนั้นให้มันมืดลงไปนะให้มันเบาลงไปแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้นะขอตอบแค่นี้เนาะเอิญสายสุดท้ายมาแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดก็มีถามจากเพชรบูรณ์นะครับโยมตะเถียนอาจารย์ตุกโยมครับผมพ่อครับผมน่าเจริญพรเจริญพรผมไปอยากทราบว่าการครองเรือนเนี่ยเราก็ทำดีที่สุดนั่นแหละแต่อีกฝ่ายนึงเขาไปมีคนใหม่เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับผมมันก็ใจแต่ละคนนะโยมเนาะบางครั้งก็เขาบางครั้งก็เป็นที่เราทีนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรแต่เขาเป็นก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาก็จะไม่ประพฤติไม่ดีของเขานั่นนะมันอยู่ที่ใจหรือเป็นกิเลสของคนแต่ละคนไปนะ
บางคนก็ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งไม่เป็นฟังทุกคนก็ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งไม่เป็นมันก็อยู่ที่ว่าความประพฤติถ้าเราความประพฤติของเราเนี่ยเราก็ทำดีที่สุดแล้วก็คือว่าเป็นก็ดีที่สุดแล้วนะถ้าใครจะทำอย่างนั้นเขาจะทำก็เป็นเรื่องของความไม่ดีของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ถือตรงนี้แหละว่าเป็นการผิดศีลนั่นเองนะศีลไม่ดีก็อย่างอื่นก็จะไม่ดีไปตามจะเป็นอะไรเราก็คิดว่าเกิดมาเราก็อย่างนี้แหละมันจะมีทุกอย่างได้สมความปรารถนาอย่างที่ใจเราต้องการทั้งหมดมันไม่ได้การที่ให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมหรือความบัญชาบัญชาของเราแม้แต่ร่างกายเนี้ยอย่าให้แก่ให้เจ็บยังไม่เป็นของเราเลยอย่างอื่นจะบังคับได้อย่างไรเขาพูดยากอยู่ถ้าโยมมีศีลมีธรรมเราก็ปล่อยวางเหมือนกันนะเพราะเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะประมาณ2เดือนก็ตกเย็นมาก็สวดมนต์ทำวัดเดือนวันประจำนะครับเราทำของเราดีกว่าของอย่างนี้เป็นของแต่ละบุคคลไปคนไหนทำดีได้ดีไปคนไหนทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีไปครับผมสบายใจดีเนาะขอบคุณพระอาจารย์มากครับสาธุนะให้กำลังใจเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนเราก็เอาศีลธรรมว่าเพราะว่าต่างคนต่างใจในต่างคนต่างคิดกิเลสก็ต่างกันไปแต่เราทำดีที่สุดก็ถือว่าเราไม่มีความปริโภคกังวลอะไรแต่คนที่ทำนั้นก็เป็นความปริโภคกังวลวันนี้รายการของเราก็มาถึงสุดท้ายรายการแล้วนะเดี๋ยววันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมแนะนำรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสายที่ตรงมาทุกสายในวันนี้ขอนิมนต์พระอาจารย์ก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม